กราบนมัสการพระคุณเจ้าครับสวัสดีท่านสมาชิกที่น่ารักทุกท่านวันนี้วันจันทร์เจตสิกปรมัตถ์เจตสิกปรมัตถ์เจตสิกเราก็ไปหลายดวงแล้วเนาะเราไปหลายดวงแล้วนะอัญญสมานาเจตสิก13ครบแล้วโมจตุกะ4ครบแล้ว โลติกะ3ครบแล้วนะครั้งที่แล้วจบที่มานะเจตสิกนะครับมานะเจตสิกวันก่อนก็กล่าวไว้นะว่าไอ้อกุศลเจตสิกบางตัวมันก็มีคุณมีโทษนะนะมีคุณมีโทษนะถ้าใช้เอามาใช้ถูกมันก็เป็นคุณเอามาใช้ผิดมันก็เป็นโทษนะบางคนอ้าวเป็นอกุศลเจตสิกจะมีคุณได้ไงล่ะมีนะครับเพราะว่าอะไรบางคนน่ะมีมานะเจตสิกเนี่ยทำให้มีความขยันในการกระทำสิ่งต่างๆเพื่ออะไรเพื่อจะได้เก่งเหมือนเขาเก่งกว่าเขานะครับก็ทำให้มีความมุ่งมั่นในการทำงานต่างๆหรือการเรียนก็เหมือนกันนะอย่างบางคนอ่ะเห็นคุณสันไปเรียนเก่งๆโอ้โหอาจารย์อธิบายถามอะไรตอบได้หมดยันอยากเก่งเหมือนคุณสันมากทำไงเนี่ยโอ้โหคุณสันขยันอ่านขยันทบทวนขยันทำความเข้าใจเดี๋ยวเราจะต้องทำความเข้าใจเยอะตั้งใจขยันอ่านเยอะๆท่องเยอะๆจำเยอะๆบ้างเราจะได้เก่งเหมือนคุณสันหรือเก่งกว่าคุณสันอ้าวอันนี้ก็เพราะตัวมานะเนี่ยกระตุ้นให้มีความตั้งใจในการเล่าเรียนนะครับ เขาบอกในเบื้องต้นเนี่ยบางครั้งอกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลนะอกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลโดยอารมณปัจจัยนะด้วยความเป็นอารมณ์ฉะนั้นก็ถ้าใช้ถูกทางมันก็เป็นประโยชน์นะแต่ว่ามานะเจตสิกจะมีโทษก็ในลักษณะว่าบางคนเนี่ยเก่งมากเก่งแล้วเรียนเก่งมากๆนะจบมาได้เป็นอาจารย์แต่ยังหนุ่มยังสาวนะพอรู้สึกว่าตัวเองอะเก่งนะก็เกิดมานะนะบางครั้งสอนผิดอธิบายผิดแสดงสภาวะทำผิดมีคนที่เขารู้ดีกว่าตักเตือนเนี่ยไม่ฟังนะไม่ฟังไม่ยอมฟังโอ้เธอจะมารู้ดีเท่าฉันได้ยังไงฉันน่ะเรียนมาได้เอตลอดฉันน่ะติวเพื่อนสอนเพื่อนมาตลอดมีแต่คนบอกว่าฉันน่ะเก่งรู้ดีรู้มากรู้เยอะฉันจะผิดได้ยังไงอย่างเธอเนี่ยจะมารู้ดีเท่าฉันก็ไม่ยอมฟังแล้วก็สอนผิดๆอย่างนั้นอันนี้ตอนนี้มีบาปนะอันตรายนะมีอันตรายนะเพราะว่าผมบางทีด้วยความหวังดีแหละบางทีก็เห็นอาจารย์บางท่านแสดงก็เก่งนะเขาสอนเก่งนะบางทีเขาเข้าใจผิดสภาวะทำผิดนิดๆหน่อยๆนะซึ่งบางทีดูเหมือนเอ๊ะมันพลาดแบบไม่น่าพลาดเลยอ่ะมันพลาดแบบของง่ายๆด้วยไม่น่าพลาดเลยแล้วก็หลังการแสดงธรรมบางทีก็คุยกับท่านส่วนตัวบอกว่าอันนี้ไม่ถูกนะครับนะอันนี้ไม่ถูกนะครับเหตุผลไอ้ที่ถูกมันควรจะเป็นงี้นะไม่ฟังฮะไม่ฟังฮะอ๋อไม่เป็นไรครับผมว่าของผมพูดน่ะถูกแล้วหรือดิฉันพูดน่ะถูกแล้วไม่รับฟังเลยบอกโอเคได้ครับก็แล้วแต่นะครับนะครับไม่ฟังก็ไม่ฟังไม่ฟังเราก็ไม่พูดทีหลังนะครับอันนี้เจอมาก็หลายท่านอยู่บางก็บางท่านอยู่นะครับอย่างผมเนี่ยถ้าใครมาติงว่าผมสอนอะไรผิดตรงไหนนะผมบอกว่าแล้วที่ถูกมันเป็นยังไงช่วยอธิบายให้หน่อยถ้าเกิดเขาอธิบายแล้วเหตุผลของเขาถูกกว่าแฮะคือธรรมะนี่จะแปลกนะถ้าเราเปิดใจยอมรับแบบกลางๆอ่ะแล้วถ้าเขามีเหตุผลที่ถูกกว่าเขาจะสามารถแย้งคำสิ่งที่เราพูดให้เห็นว่าที่เราพูดผิดนะครับพอรู้ว่าผิดปุ๊บแล้วก็ขอบคุณเขานะที่อุตส่าห์มาบอกนะฮะไม่งั้นเราจะสอนผิดนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะไปแก้ใหม่นะครับที่ไหนสอนผิดแล้วจริงๆก็คือตรงไหนที่ผิดน่ะไปสอนที่ไหนปุ๊บจะต้องตามไปแก้หมดเลยนะขออภัยครับผมเคยพูดตรงนี้ผิดนะครับมีผู้รู้มาช่วยแย้งช่วยท้วงทำให้รู้ว่าไอ้ที่ผิดยังไงตอนนี้ขอแก้นะครับอันนี้ก็คือป้องกันไอ้ตัวมานะเราไม่ให้มันเติบโตมากนะครับ
อ้าวโอเคนะมานะเกิดได้เฉพาะในโลกทิฏฐิคตวิปยุตสี่ดวงหลังนะครับสี่ดวงหลังแถมยังเป็นการเกิดโดยไม่แน่นอนด้วยนะครับเพราะว่ามานะเจสิกเนี่ยเป็นเจสิกตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอนิยตาโยคีเจตสิกนะอนิยตาโยคีเจสิกแปลว่าเจสิกที่เข้าประกอบไม่แน่นอนก็คือเข้าได้บางครั้งนะอย่างนี้อย่างเช่นถ้าไม่มีการเปรียบเทียบไม่มีการทนงเย่อหยิ่งโลภะทิฏฐิวิปยุตก็ไม่มีมานะนะแต่ถ้าทนงเย่อหยิ่งเมื่อไหร่นะโลภะทิฏฐิวิปยุตน่ะจะมีมานะเขาเกิดร่วมนะแต่มานะจะไม่เกิดร่วมกับทิฏฐินะครับเห็นผิดก็ส่วนเห็นผิดเห็นผิดเนี่ยเป็นเจสิกที่เกิดแน่นอนอยู่ในโลภะสี่ดวงหน้านะครับเกิดแน่นอนเพราะเขาเป็นทิฏฐิคตสัมปยุตแต่ส่วนมานะไม่ได้เกิดในสี่ดวงหลังแน่นอนจึงไม่ได้เรียกว่าโลภะมานะคตสัมปยุตนะฮะก็เลยเรียกว่าทิฏฐิวิปยุตนั่นแหละแต่บางครั้งก็มีโลภมานะเข้าประกอบการเข้าประกอบแบบไม่แน่นอนอันนี้เรียกว่ากทาจินะครับมีชื่อเรียกต่างหากเรียกว่ากทาจิกทาจิแปลว่าประกอบไม่แน่นอนทนงเมื่อไหร่ก็มาไม่ทนงก็ไม่มานะครับอ้าวต่อไปกลุ่มของโทจตุกะบ้างโอ้ตัวร้ายเลยตัวร้ายเลยโทจตุกะเนี่ยนะฮะร้ายทั้ง4ตัวเลยทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องโทจตุกะหมายถึงกลุ่มเจตสิก4ดวงที่มีโทสะเจตสิกเป็นประธานมีอะไรบ้างหัวหน้าชื่อโทสะเจตสิกล่ะมีลูกน้อง3ลูกน้อง3ลูกน้องชื่อว่าอิสาเจตสิกมัชริยะเจตสิกแล้วก็กุกุจะเจตสิกมีลูกน้อง3นะอิสามัชริยะกุกุจะมาดูสินะว่าเจตสิก4ตัวนี้ทำงานยังไงเขาบอกตัวหัวหน้าหัวหน้าชื่อโทสะเจตสิกโทสะเนี่ยคือความโกรธความเกลียดความไม่ชอบใจและความขัดเคืองใจความหงุดหงิดนะความเจ้าอารมณ์พวกนี้อันนี้เป็นลักษณะของโทสะนะครับฉะนั้นมาดูลักษณะของโทสะนะเขาบอกโทสะเจสิกตัวนี้เขามีความดุร้ายหยาบกระด้างเป็นลักษณะนะครับมีการเผาที่อาศัยของตนเป็นกิจเผาที่อาศัยของตนเนี่ยหมายถึงท่านบอกว่าโทสะเนี่ยจะเกิดได้เฉพาะในกามภูมินะจะเกิดได้เฉพาะกามภูมิแล้วก็โทสะเนี่ยนะเป็นเจตสิกที่ต้องอาศัยหัตถยวัตถุเกิดโดยแน่นอนนะครับก็คือนะเขาเกิดที่หัวใจนั่นแหละแล้วเขาก็เผาที่อาศัยของตนเองก็คือเวลาโทสะเกิดเนี่ยมันจะมีอาการคือเผาหัวใจของตัวเองก่อนนะครับเป็นลักษณะก็เรียกเผาที่อาศัยของตนเป็นกิจนะครับโทษเป็นกิจหรือว่าโทสะเนี่ยมีลักษณะหนึ่งก็คือมีการทำให้เกิดความกระสับกระส่ายพลุ่งพล่านเป็นกิจนะครับแล้วก็โทสะเนี่ยมีความประทุษร้ายตนและผู้อื่นเป็นผลนะประทุษร้ายตนก็คือบางคนน่ะโกรธนะระบายคนอื่นไม่ได้นะนั่งทุบตีตัวเองนะทุบตีตัวเองนะกระชากผมตัวเองก็มีนะบางคนก็เอามีดมากรีดแขนตัวเองประชดนะก็คือแฟนทิ้งแฟนไปมีแฟนใหม่ไปมีกิ๊กแค้นจะทำอะไรก็ไม่ได้เอามีดมากรีดแขนตัวเองให้เลือดออกประชดอย่างนั้นแหละนะเขาเรียกว่าประทุษร้ายตัวเองบางคนหนักกว่านั้นเวลาโกรธกุ้มเครียดมากๆฆ่าตัวตายเลยเขาเรียกประทุษร้ายตัวเองเป็นผลปรากฏแต่บางคนก็ไปประทุษร้ายผู้อื่นไปด่าว่าตบตีสาปแช่งจนถึงกับไปฆ่าเขาตายก็มีนะเขาเรียกโทสะมีการประทุษร้ายผู้อื่นแล้วก็โทสะเนี่ยมีอาฆาตวัตถุเป็นเหตุใกล้อาฆาตวัตถุนะจริงๆรวมอาฆาตวัตถุทั้งหมดเนี่ยก็คือผมมักจะอธิบายในมุมว่าโทสะเนี่ยมีอนิจฐารมณ์เป็นเหตุใกล้อนิจฐารมณ์แปลว่าอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจนะครับดังนั้นโทสะเนี่ยจะเกิดได้กรณีที่เราไปประสบกับเรื่องที่เราไม่ชอบใจไม่พอใจดังนั้นถ้าบอกโทสะเจสิกเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะมีลักษณะสภาพดุร้ายเหมือนงูอสรพิษร้ายที่ถูกตีนะครับสังเกตนะถ้างูพวกงูเห่าเนี่ยมันเลื้อยมานะเราเอาไม้กวาดไปตีหลังมันโอ้โหมันจะชูคอขึ้นมาเตรียมฉกเราทันทีเลยนะแสดงความดุร้ายขึ้นมามีความกระสับกระส่ายเหมือนคนที่ถูกวางยาพิษนะงั้นคนที่ ถูกวางยาพิษหรือว่าเวลาบางคน
นะกินยาพิษจะฆ่าตัวตายเนี่ยเวลายาพิษมันออกฤทธิ์เนี่ยโอ้โหน้ำลายฟูมปากนะมีอาการดิ้นรนกระเสือกกระสับกระส่ายเนี่ยอันนี้อาการนะเหมือนกับคนที่ถูกยาพิษ นะโทสะมีการเผาที่อาศัยของตนเหมือนไฟไหม้ป่าเวลาคนเกิดโทสะเนี่ยจิตใจมันจะรุ่มร้อนเหมือนไฟเผาอยู่นี่แหละนะครับแล้วก็มีการประทุษร้ายตนนะเหมือนศัตรูที่ได้โอกาสแล้วก็ประทุษร้ายคนอื่นนะเมื่อมีโอกาสดังนั้นโทสะนะต้องอาศัยหัตถยานุนะฮะเกิดแน่นอนแล้วก็โทสะต้องอาศัยอนิจจารมณ์ที่เขาเรียกว่าอาฆาตวัตถุ10อย่างอาฆาตวัตถุมีอะไรบ้างเออเรามาดูกันนะครับ10อย่างมีอะไรบ้างเขาบอกข้อแรกเนี่ยไปโกรธเขานะไปโกรธเขาไปอาฆาตเขาเพราะเขาเคยทำความเดือดร้อนเคยทำความเสียหายให้กับเราในอดีตนะครับดังนั้นข้อนี้เราสังเกตได้นะฮะถ้าใครเคยโดนคนยืมตังค์ไปแล้วมันโกงไม่จ่ายแล้วก็แค่ได้ยินชื่อมันก็โกรธละไอ้นี่มันโกงเรามันยืมเงินเราแล้วไม่จ่ายเรานะ20ปียังจำได้เลยนะครับนะฮะยิ่งเห็นหน้าแล้วก็ไอ้ความที่เคยถูกเขาโกงเนี่ยนะฮะแค้นขึ้นมาทันทีเลยนะครับหงุดหงิดขึ้นมาทันทีที่เห็นหน้าอันนี้เขาว่าเขาเคยทำความนั้นสั่งเสียให้กับเราในอดีตนะฮะข้อสองเขากำลังทำความเดือดร้อนเสียหายให้กับเราสวัสดีคุณธีรพงษ์เขากำลังทำความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับเราในปัจจุบันนะครับเช่นอะไรนะเราซื้อรถใหม่ป้ายแดงมาจอดอยู่หน้าบ้านนะฮะพอเดินออกไปนะเดินออกไปจะไปธุระข้างนอกเห็นเด็กเนี่ยเด็กข้างบ้านลูกข้างบ้านนะที่มันชอบมาทะเลาะกับบ้านเรามันเอาหินมากรีดข้างรถเรานะฮะเห็นไหมก็แล้วหินกรีดข้างรถเราเป็นแผลยาวตั้งแต่หน้าจนหลังนะ เห็นเขาทำเสียหายกับทรัพย์ของเราโกรธนะโกรธนะถ้ารถใหม่มากก็โกรธมากเก่าหน่อยก็โกรธน้อยหน่อยอันนี้นะข้อ 3เขาจะทำความเสื่อมเสียทำความเดือดร้อนเสียหายให้กับเราในอนาคตนะตอนนี้ยังไม่ได้ทำเลยนะฮะยังไม่ได้ทำเลยนะแค่รู้ว่าเขาจะทำเรื่องไม่ดีกับเราในอนาคตฮะโกรธเขาละนะครับเช่นนะฮะเขาเห็นเราอยู่บ้านนะครับเผอิญวันนั้นมีปัญหาคุณยังยี่จ๋าปิดในให้นิดนึงคุณยังยี่คุณยังยี่จ๋าปิดในหน่อยจ้ะไม่งั้นเดี๋ยวเรียกคุยเสียงอมสาธุค่ะนะเช่นเฮิร์นวันนั้นเราเกิดมีปากเสียงกับคุณพ่อบ้านหน่อยเดียวนะกำลังยืนเถียงกันอยู่หน้าบ้านนะไอ้ข้างบ้านที่มันไม่ค่อยถูกกับเราเนี่ยแม่มันเอากล้องมาถ่ายคลิปเราเราบอกวันนี้ดีจังเลยนะได้ถ่ายคลิปคนทะเลาะกันด้วยเดี๋ยวจะไปลงนะจะไปลง Facebook จะไปลงYouTube ให้คนเห็นหน่อยว่ามีคนทะเลาะกันแต่พรุ่งนี้คอยดูนะโอ้โหได้ยินว่าเขาแอบถ่ายที่เราทะเลาะกับแฟนนะเดี๋ยวจะไปโพสต์ประจานเราให้เกิดความเสียหายพรุ่งนี้นะยังไม่ได้ทำเลยนะแค่ขู่ๆหรอกโกรธเขาละนะฮะโกรธเขาละกรณีแรกก็คือทำความเดือดร้อนให้กับเรานะในส่วนที่เป็นปัจจุบันอดีตอนาคต3ข้อละอีก3ข้อเขาเคยทำความเสียหายทำความเดือดร้อนให้กับคนที่เรารักนะฮะเคยทำให้คนที่เรารักนะเช่นนะฮะไอ้คนเนี้ยนะเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะเขามาตบตีทำร้ายพ่อเรานะมาทำร้ายพ่อเราพอเราเห็นหน้ามันทีไรเราก็แค้นโอ้โหไอ้นี่มันเคยทำร้ายพ่อเรานะอย่าให้มีโอกาสมั่งนะหรือจะไปตีหัวพ่อมันมั่งนะอันนี้เรียกเคยทำความเดือดร้อนให้คนที่เรารักในอดีตปัจจุบันกำลังทำความเดือดร้อนให้กับผู้ที่เรารักนะครับเช่นสุนัขเราอ่ะ
นะตัวโปรดตัวรักของเราเนี่ยแม่แค่ผ่านไปหน้าบ้านเผอิญปวดอึไปอึหน้าบ้านเขาหน่อยแค่นั้นโอ้โหเขาเอาไม้นะเอาไม้กวาดมาฟาดสุนัขเราร้องเอ็งเอ็งเอ็งนะวิ่งมาเลยโกรธมาตีสุนัขที่เรารักนี้ได้ยังไงแค่ไปอึนิดเดียวไม่ละอย่าไปอึบ้านเขาทุกวันเลยนะจนเขาทนไม่ไหวแล้วนะครับวันนี้เขาเลยดักเห็นสุนัขมาอึปั๊บเอาไม้กวาดฟาดเลยนะครับเห็นเขาทำกำลังทำร้ายสิ่งที่เรารักผู้ที่เรารักเราก็โกรธหรือจะนะจะทำร้ายทำความเสื่อมเสียให้กับคนที่เรารักในอนาคตเราก็โกรธเขาก่อนนะครับเช่นอะไรนะเขาบอกเนี่ยนะฮะเขาจะไล่นะจะให้แฟนเราออกจากงานนะฮะให้แฟนเราออกจากงานโดยไม่ยุติธรรมเลยแฟนเราไม่ได้ทำผิดอะไรเสียหายถูกเขาใส่ร้ายเนี่ยนะแม่บอกให้เวลาเตรียมของเก็บของอีก3วันให้ออกจากงานนะฮะก็โกรธว่าโอ้ยเจ้านายทำไมหูเบาอย่างนี้แฟนเราก็ไม่ได้ทำความเดือดผิดตรงนี้ซะหน่อยเขาใส่ร้ายแทนที่จะสอบสวนให้ดียังไม่ได้สอบสวนเลยมาไล่แฟนเราออกและอะไรเงี้ยนะก็โกรธเจ้านายเขานะบอกเออเดี๋ยวฉันเอาเส้นใหญ่กว่าแกเดี๋ยวฉันจะไปไล่ไอ้เจ้านายของแฟนคนนี้ออกบ้างอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับคนที่เรารักไม่ได้เกี่ยวกับเรานะทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตข้อ789ไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่ได้เกี่ยวกับคนที่เรารักแต่เกี่ยวกับคนที่เราเกลียดศัตรูของเราเขาเคยทำประโยชน์ให้กับศัตรูของเราเราก็โกรธเขานะครับนะเช่นนะศัตรูเราเนี่ยนะเคยกำลังลำบากนะฮะเคยเห็นศัตรูของเราเนี่ยแหมข้ามถนนถูกรถชนนะฮะถูกรถชนแล้วก็สมน้ำหน้ามันนะเมื่อก่อนถูกรถชนสมน้ำหน้ามันเออปล่อยให้มันเจ็บเงี้ยนอนควนคางเงี้ยปรากฏว่าไอ้เพื่อนเราอะเห็นปุ๊บเข้าไปช่วยโอ้เป็นอะไรมากไหมเดี๋ยวๆนะเดี๋ยวขึ้นรถเลยครับเดี๋ยวพาไปส่งโรงพยาบาลนะนะไอ้เพื่อนเราช่วยมันทำไมเนี่ยไอ้นี่มันศัตรูเราเนี่ยปล่อยให้มันนอนคุณค้างอยู่อย่างนั้นแหละนะก็เลยพานเกลียดเพื่อนเราไปด้วยนะเพื่อนเราเคยทำประโยชน์ให้กับตัวนะครับไม่โกรธเพราะเขากำลังทำประโยชน์ให้กับศัตรูคนที่เราเกลียดนะครับนะได้ข่าวว่าศัตรูเราเนี่ยธุรกิจกำลังย่ำแย่ประสบภาวะขาดทุนนะกำลังจะสมน้ำหน้ามันเจ๊งปิดกิจการจะไปหัวเราะสมน้ำหน้ามันนะปรากฏว่าเพื่อนเรานะเพื่อนเราเนี่ยก็เป็นเพื่อนเขาด้วยแหละนะยื่นมือเข้าไปช่วยนะเอาเงินให้เขาไปขอยืมนะยืมให้เขาไปตั้งหลายล้านนะเพื่อให้เขาฟื้นกิจการเห็นเพื่อนเอาเงินไปเขายืมแค่นั้นโกรธเพื่อนนะไม่ช่วยมันทำไมช่วยคนอื่นฉันไม่ว่านะเธอไปช่วยไอ้คนนี้ทำไมคนนี้ฉันเกลียดมันเป็นบ้านะรู้ว่าเขากำลังช่วยคนที่เป็นศัตรูก็ไปโกรธเขาด้วยนะหรือต่อไปจะช่วยนะคนที่เราเกลียดนะครับคนที่เราเกลียดนะอันนี้ก็เคยมีเหมือนกันนะนะครับเพื่อนกันดีๆนะรักกันตั้งนาน นะพอเพื่อนบอกว่านี่บอกข่าวดีให้นะฉันจะไปสมัครนะจะไปสมัครเป็นส.ส.พรรคนี้พรรคนี้โอ้โหได้ยินแค่นั้นแหละนะโกรธเพื่อนเลยนะแกไม่มีสองเหรอไปสมัครได้ไงพรรคนี้พรรคนี้อ่ะโอ้โหมีแต่คนเลวโกงกินบ้านเมืองอุตรุดคิดไงจะไปเป็นสมัครพรรคนี้ถ้าแกไปเป็นสมัครเป็นส.ส.พรรคนี้นะแกเลิกคบกับฉันเลยนะแทบเสียนไปอ่ะนะฉันไม่คบกับแกหรอกนะก็คือจะไปทำประโยชน์ให้กับศัตรูคนที่เราเกลียดก็โกรธคุณอะไรลืมปิดไมค์เนี่ยคุณสง่าครับคุณสง่าสมาชิกใหม่ช่วยปิดไมค์ด้วยครับปิดไมค์เป็นสีเขียวนะครับใครเชิญมาครับใครพามาเอ่ยเพื่อนครับอ๋อครับส่วนใหญ่จะบอกสมาชิกนะบอกว่าใครพาเพื่อนเข้ามาสอนวิธีปิดไมค์ให้ด้วยปิดไมค์เป็นสีเขียวนะครับขอบคุณมากครับครับแล้วก็ได้ละ9ข้อทำความเดือดร้อนให้กับเรา3ข้ออดีตปัจจุบันอนาคต
ทำความเดือดร้อนให้คนที่เรารัก3ข้ออดีตปัจจุบันอนาคตไปทำประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดศัตรูของเราอีก3ข้ออดีตปัจจุบันอนาคตนะครับก็รวมเป็นอาฆาตประถูกก้าวส่วนข้อ10เป็นเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับข้อแรกนะเช่นอากาศร้อนอากาศร้อนด่าใครด่าพระอาทิตย์อากาศร้อนด่าพระอาทิตย์จะร้อนส่งแสงร้องอะไรกันนักหนานะฮะโอ้แสบผิวไปหมดไปไหนไปไหนก็หงุดหงิดอากาศถ้าคุณสง่ายังไม่ปิดไมค์เลยสง่าเดี๋ยวจะส่งภาพให้ดูนะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีคุณวันธนาปิดไมค์ทำไมเป็นสังอากดไอ้ตรงสองตัวตรงกลางเป็นสีเขียวหมดนะครับเป็นสีเขียวหมดใช่ครับเล่นแล้วครับกดไปดูหน้าห้องนะครับส่งภาพให้ดูตามห้องนะฮะส่งให้ดูตามห้องไอ้ตามหน้าห้องนะครับจะมีตัวขวาแดงแล้วก็สองตัวกลางเป็นเขียวขอบคุณครับบ๊ายบายใช่ไหมปิดยังครับยังครับเสียงยังมาคุณสง่ากดไอตัวลูกศรออกจากหน้าห้องไปดูนะจากห้องคุยไปเป็นหน้าห้องดูจะเห็นว่ามีแดงขวาแล้วก็ไอไมค์ที่มีสายคาดตรงกลางนะฮะคาดตรงกลางตอนนี้เป็นสีดำต้องกดให้เป็นสีเขียวนะครับฝากท่านสมาชิกนะครับทุกท่านใครเชิญเพื่อนเข้ามาสอนวิธีปิดไมค์มาล่วงหน้าเลยนะก่อนที่จะให้เข้ามาในห้องนะครับไม่งั้นก็จะเกิดนี่คุณแล้วนี่คุณสามารถปิดไมค์ปิดแล้วยังดูหน้าห้องสิครับผมส่งภาพให้ดูแล้วช่วยฟังหน่อยเลยเปิดบอลใช่ไหมเป็นคุณเจษดาก็ส่งให้ดูสองตัวกลางเป็นสีเขียวหมดโอเคขอบคุณสาธุครับคือนี่เข้าใจกันนะบางคนไม่ค่อยมีความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีแต่ก็ทำไม่เป็นจริงๆนะฮะก็เห็นใจกันเข้าใจกันนะครับอ้าวข้อ10โกรธเรื่องไม่เป็นเรื่องโกรธเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับเช่นอากาศร้อนก็ไปด่าพระอาทิตย์ฝนตกก็ไปด่าพระพิรุณรถติดก็ด่าตำรวจจราจรนะครับรถเมย์นะครับมาช้าก็ไปด่ารถเมย์นะขึ้นไปไม่มีที่นั่งนะก็ไปด่าว่าโอ้ยคนอะไรไม่มีน้ำใจนะผู้หญิงขึ้นมาไม่อยากลุกให้นั่งอะไรเงี้ยนะครับก็คือหงุดหงิดได้ทุกเรื่องแหละนะครับอันนี้คืออาการของความโกรธนะครับงั้นสรุปก็อาการวัตถุ10อย่างก็คืออนิจจารมณ์นั่นแหละฉะนั้นอะไรที่เป็นที่ไม่น่าพอใจเนี่ยเป็นอารมณ์ของโทสะมูลจิตทั้งสิ้นนะก็คือโทสะเจตสิกเนี่ยนั้นเมื่อความโกรธเนี่ยท่านบอกเกิดขึ้นกับผู้ใดนะความโกรธนั้นจะต้องมีโทมนัสเวทนาเกิดร่วมด้วยเสมอนะก็คือความเสียใจนะความเสียใจเขาบอกว่าโทสะเจตสิกเนี่ยต้องเกิดพร้อมด้วยโทมนัสเวทนาโดยแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าในขณะนั้นอะให้ตัวโทสะกับตัวโทมนัสเวทนาใครจะออกอาการเด่นชัดกว่านะครับดังนั้นท่านบอกว่าถ้ากรณีนะถ้าเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักเนี่ยไอ้โทมนัสความเสียใจจะออกหน้าชัดกว่านะครับแต่ก็มีโทสะนะความไม่พอใจไม่อยากที่จะจากสิ่งที่รักนี่แหละนะโทสะก็จะน้อยกว่านะแต่ถ้าเราไปประสบกับสิ่งไม่รักเนี่ยนะโทสะจะมากกว่านะโทสะจะมากกว่านะแล้วก็จะมีโทมนัสน้อยกว่านะเสียใจทำไมเราต้องเจอเรื่องอย่างนี้เจอคนที่เราไม่รักนี้นะก็จะเบากว่าก็สรุปว่าอยู่ที่ใครมีกำลังมากกว่าคุณนรมนสวัสดีครับสวัสดีคุณนรมนปิดไมค์ให้ด้วยจ้าสมาชิกใหม่ใช่ไหมค่ะปิดไมค์ยังไงเหรอคะปิดไมค์สีเขียว2ตัวตรงกลางลำโพงกับไมค์เป็นสีเขียวทั้งคู่นะครับอันนี้เป็นกล้องไม่ใช่กล้องไอ้ตัวที่ของขวาของกล้องนะฮะตัวที่เป็นเหมือนดอกไม้อ่ะแล้วมีสายคาดขวาสีดำกดเป็นสีเขียวนะครับดูหน้าห้องก็ได้หน้าห้องเขาจะส่งภาพให้ดูนะครับคาร์โดเรมอนส่งอะไรเข้ามาเนี่ย
เดมอนตีเข่าเลยเหรอเดมอนไม่ต้องถึงกับตีเข่าขนาดนี้หรอกหือแค่ลืมปิดไมค์นิดเดียวจะตีเข่าเลยแล้วเนี่ยทำเป็นนักมวยไปได้อะไรนะศรีสะเกษนะศรีสะเกษศรีสะเกษแพ้คะแนนดังนั้นท่านบอกว่าถ้าความโกรธเกิดเมื่อไหร่ต้องเกิดพร้อมด้วยความเสียใจทุกครั้งความโกรธเนี่ยในตำราท่านที่บอกว่าเป็นโทสะสัมปยุตนะท่านไปเรียกว่าปฏิฆะสัมปยุตนะซึ่งปฏิฆะแปลว่าอะไรปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจสวัสดีคุณจินดาสวัสดีคุณจินดาโอ้วันนี้สมาชิกใหม่เยอะเลยนะสาธุครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านนะฮะไม่เป็นไรใครปิดไมค์ไม่เป็นค่อยๆสอนกันไปเดี๋ยวปิดเป็นครั้งนึงเดี๋ยวก็ปิดเป็นเองยกตัวอย่างก็ได้นะไอ้เอบางคนนะบางคนเห็นเพื่อนมาใหม่เริ่มปิดไมค์ก็ไปหงุดหงิดโกรธเขาโอ้ยเข้ามาทำไมไม่เรียนวิธีปิดไมค์ก่อนเนี่ยโอ้เข้ามาเนี่ยเสียงดังควรนะไม่เป็นไรเราก็เห็นใจกันนะก็แนะกันไปแล้วแต่แนะแล้วทำเท่าไหร่ก็ทำไม่เป็นเดี๋ยวก็ต้องลบออกจากกลุ่มไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็เชิญเข้ามาใหม่แค่นี้เองนะก็เรียกว่ามีโยนิโสดังเนี่ยความโกรธเนี่ยนะถ้าเราสะสมแม้จะเล็กจะน้อยเนี่ยนะมันก็จะเกิดการสั่งสมให้มันโกรธมากขึ้นในครั้งต่อไปนะฮะฉะนั้นมีอะไรๆก็โยนิโสว่าเออก็เป็นธรรมดานะฮะเป็นธรรมดานะโอเคดังนั้นความโกรธนะฮะแค่เราไม่พอใจนิดเดียวเองอ่ะนะแค่ขัดใจนิดเดียวเองก็เรียกโทสะคุณจินดาครับคุณจินดาคุณจินดาสมาชิกใหม่ใช่ไหมครับคุณจินดาช่วยปิดไมค์ด้วยครับสีเขียวนะครับสองตัวกลางนะไอ้ที่เป็นเหมือนดอกไม้แล้วมีขีดขวางคาดกดให้เป็นสีเขียวนะครับแม้งั้นที่บ้านคุณจะมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเข้ามาตลอดถ้ามีอัดเทปอยู่ด้วยนะครับสาธุครับเอ้าใครมีปัญหานี้ก็ฝากสมาชิกทุกท่านใครเชิญเพื่อนใหม่เข้ามานะฝากสอนวิธีปิดไมค์เป็นเรื่องแรกเลยนะเรื่องแรกเลยนะครับสาธุครับดังนั้นเนี่ยความไม่พอใจหงุดหงิดกระตุ้มรำคาญไม่ชอบนะหรือแม้แต่ความกลัวก็เรียกว่าเป็นโทสะทั้งสิ้นนะถ้าโทสะเวลามีกำลังแรงเนี่ยโทสะจะทำให้เกิดความอาฆาตพยาบาทนะอาฆาตพยาบาทพยาบาทคืออะไรนะท่านบอกก็คือมีความปรารถนาให้คนที่เราเกลียดมันอ่ะเข้าถึงความวิบัติให้มันเกิดความเสียหายให้มันฉิบหายวายวอดอะไรอย่างนี้นะครับบางคนก็แช่งขอให้มันตายโหงตายหาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือลักษณะโทสะที่มีกำลังมากนะครับดังนั้นก็ไปแช่งเขาถ้าบอกว่าโทสะเนี่ยถ้ามีกำลังแรงแล้วเราเป็นนึกแช่งให้เขาวิบัติเนี่ยนะเป็นอกุศลกรรมบถนะฮะเป็นอกุศลกรรมบถและเป็นมโนทุจริตเลยที่สามารถนำเราไปอบายได้เลยก็คือเราแค่นึกแช่งเขาในใจนะเรายังไม่ทันออกปากแช่งเลยนะครับไอคนที่จะไปตกนรกคือเราก่อนละนะเขายังไม่ทันเป็นไรเลยดังนั้นก็บอกว่าอย่าไปแช่งใครเราไปแช่งใครเท่ากับเราแช่งตัวเองจริงๆนะที่ผมบอกเราทำกรรมอะไรอะสิ่งนั้นจะเป็นกระจกเงาย้อนกลับมาหาเราทุกครั้งดังนั้นเราไปแช่งเขาเท่ากับเราแช่งตัวเองนะฉะนั้นถึงบอกว่าให้เรามีแผ่เมตตาปรารถนาให้คนอื่นเป็นสุขเป็นสุขนะครับอย่าได้มีความทุกข์อย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเนี่ยและปรารถนาให้คนอื่นเป็นสุขเป็นสุขเนี่ยตัวเราก็จะได้เป็นสุขเป็นสุขด้วยนะครับดังนั้นโทสะเนี่ยนะครับมีประเภทหนึ่งมีคนถามว่าเออเคยได้ยินอาจารย์บอกว่ามีโทสะถอยหลังด้วยนะและโทสะถอยหลังคืออะไรนะบอกว่าโทสะมีสองอย่างนะโทสะเดินหน้ากับโทสะถอยหลังนะโทสะเดินหน้าก็คือเวลาโกรธแล้วก็จะเข้าไปประทุษร้ายจะเข้าไปทำลายอารมณ์ที่เราไม่พอใจให้ย่อยยับไปนะเขาเรียกโทสะเดินหน้าโทสะถอยหลังคือความกลัวนะความกลัว
ความกลัวนี่ก็เป็นโทสะชนิดหนึ่งแต่เรียกว่าโทสะถอยหลังถอยหลังมันถึงอะไรเวลาเรากลัวเนี่ยเราจะถอยหนีจากอารมณ์ที่เรากลัวที่เราไม่ชอบนะครับไม่เหมือนโทสะเดินหน้าเราไม่ชอบเราจะลุยเข้าไปทำลายเข้าไปทำร้ายเขาแต่ถ้าเรากลัวเนี่ยเราจะถอยหนีจากอารมณ์นั้นนะครับอย่างเช่นกลัวผีนะเราไปที่มืดๆเนี่ยห้องนี้โอ้โหทำไมข้างในมันมืดงี้โอ้โหท่าทางมันดูอึมทึมน่ากลัวไม่เอาดีกว่าแล้วเราก็ถอยออกมาจากห้องนั้นไม่กล้าเข้าอันนี้เขาเรียกว่าโทสะถอยหลังนะครับหรือว่าเราเดินเข้าไปในร้านอาหารปุ๊บไปเจอไอ้หยามีไอ้มาเฟียเจ้าพ่ออยู่สองคนนั่งกินข้าวกันอยู่เฮ้ยไม่เอาดีกว่านั่งอยู่กินข้าวร้านเดียวกับไอ้มาเฟียนี่เดี๋ยวเกิดศัตรูมันมาถล่มเดี๋ยวเราซวยรับลูกหลงรับเคราะห์ติดตัวลูกหลงไปด้วยว่าแล้วเราก็ถอยออกมาจากร้านนั้นไปหาร้านอื่นกินดีกว่าอันนี้เขาเรียกว่าความกลัวเนี่ยเป็นโทสะถอยหลังนะก็คือถอยหนีจากอารมณ์นั้นไม่อยากเข้าใกล้เป็นต้นนะครับพอเข้าใจนะครับถ้ามีใครสงสัยเรื่องโทสะเชิญถามก่อน เชิญเลยครับเชิญเลยครับเป็นช่วงให้ถามใครจะถามกดไมค์เป็นสีเขียว ไอ้สีดำขอโทษใครจะถามกดไมค์เป็นสีดำนั้นโทสะถ้าเกิดบ่อยๆเนี่ยแย่เลยนะผมบอกว่าโทสะเนี่ยเป็นความกลัวก็เป็นโทสะหรอคะอาจารย์ใช่ครับโทสะที่ผมบอกโทสะถอยหลังไงนะโทสะถอยหลังก็คือโทสะมีลักษณะแบบไม่อยากอยู่ใกล้เขาเรียกผลักไสอารมณ์นะครับอารมณ์อะไรที่เราไม่ชอบบางทีเราก็จะถอยห่างไม่อยากเข้าใกล้นะครับแต่ถ้ามันมีกำลังแรงบางทีเรากลับไปประทุษร้ายอารมณ์ที่เรากลัวก็มีนะนะครับนะเช่นไอคนเนี้ยนะครับไอคนเนี้ยมันเป็นพวกมาเฟียมันเจ้าหนี้เป็นพวกเจ้าพ่อนะครับมันเป็นพวกอันธพาลไม่ทำร้ายคนนู้นคนนี้อยู่เรื่อยๆนะครับมีโอกาสมันก็ไปกลั่นแกล้งไปเบียดเบียนทำร้ายคนนู้นคนนี้เราก็อยากกลัวไม่อยากเข้าใกล้พอเห็นมันมาปุ๊บเราก็หลบไปทางอื่นไม่อยากอยู่ใกล้นะครับเดี๋ยวมันมาเล่นงานเราอีกคนปรากฏว่าไอ้วันเนี้ยนะพอเราหลบปุ๊บนะคุณพ่อเราอะเกิดเดินออกไปหน้าบ้านพอดีนะครับนะครับพอมันกำลังเมามานะครับไอ้อันธพาลมันเมามาพอดีมันเห็นพ่อเราปุ๊บเอ้ยแกมาทำอะไรตรงนี้วะเกะกะทางกูไปไกลๆนะอ๋อนี่บ้าบ้านอัวแล้วเดินมาแล้วจะมาว่าไล่อัวได้ยังไงอ๋อขึ้นเสียงว่าแล้วนะเขาก็เตะพลักเข้าไปที่พ่อเราแค่นั้นแหละนะไอ้ความโทสะถอยหลังความกลัวเนี่ยตอนนี้กลายเป็นโทสะลุยหน้าเลยนะนะโอ้ไอ้นี่มึงกล้าเตะพ่อกูเหรอมึงอย่าอยู่เลยนะในบ้านนะความมีได้พอถึงไปเสียบมันเลยนะฮะเข้าไปเสียบมันเลยเนี่ยเขาเรียกโทสะเดินหน้าจากถอยหลังเนี่ยพอมันโกรธมากๆมันกลายเป็นโทสะเดินหน้าได้เหมือนกันนะพอเข้าใจนะครับอาจารย์คะแล้วความพยาบาทเป็นโทสะเดินหน้าหรือถอยหลังเลยพยาบาทนี่เดินหน้าเลยนะครับก็คือเดินหน้าที่จะแช่งรอดูว่าเมื่อไหร่มันจะวิบัติเมื่อไหร่มันจะชิบหายมันจะวอดวายนะครับแต่อาจจะมีถอยหลังเป็นเบื้องต้นก็ได้นะฮะถอยหลังเช่นอะไรอ่ะไอคนที่เราโกรธเกลียดมันอ่ะนะฮะเราอาจจะกลัวมันอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีอำนาจมีอิทธิพลไอตอนที่เรากลัวมันมีอิทธิพลอ่ะมันเป็นโทสะถอยหลังก่อนนะก็คือไม่กล้าเข้าใกล้แต่เราแอบแช่งมันอยู่ข้างหลังแอบแช่งมันอยู่ข้างหลังอันนั้นน่ะเป็นโทสะเดินหน้าโทสะเดินหน้าลุยนะก็คือมีถอยแล้วก็มีลุยนะสองอย่างนะครับเขาเรียกว่าลุยรับหลังนะครับขอบคุณค่ะนะทุกทำไมร้องไห้ก็เป็นโทสะอ๋อร้องไห้จริงๆมันเป็นโทมนัสแต่ว่ามันต้องเกิดร่วมกับโทสะนะครับเพราะอะไรเพราะมันมีความไม่ชอบใจในขณะที่เราพัดพรากจากสิ่งที่เรารักสังเกตนะร้องไห้ส่วนใหญ่เนี่ยเรามีความไม่พอใจมีความโกรธในสิ่งที่เรารักที่ต้องจากไปนะครับยกตัวอย่างนะบางคนเนี่ยพอรู้ว่าแฟนเนี่ยนะฮะแอบไปมีกิ๊กแค่นี้โอ้โหโกรธแฟนแต่ว่านั่งร้องห่มร้องไห้เสียใจโกรธก่อนนะ
โกรธแล้วก็ร้องไห้นะเธอไม่เธออย่างนี้ฉันก็ดีกับเธอทุกอย่างทำไมเธอยังนอกใจฉันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ก็คือมันเกิดร่วมกับความโกรธนะแต่ว่าไอ้ความโกรธอ่ะมันจะไม่ชัดเจนเท่ากับความเสียใจนะที่เมื่อกี้อธิบายว่าไอ้โทสะต้องเกิดพร้อมโทมนัสเวทนาแน่ๆอยู่ที่อันไหนจะโดดเด่นกว่าเช่นเวลาเราพัดพากจากสิ่งที่รักน่ะโทมนัสจะแรงกว่าโทสะจะเบากว่าจะไม่ชัดเท่าแต่ถ้าเราประสบกับสิ่งไม่รักเนี่ยโทสะจะแรงกว่าโทมนัสจะเบากว่านะไอ้ตัวเสียใจจะเบากว่าอาจารย์ครับเมื่อกี้ความกลัวเป็นโทสะถอยหลังแล้วทีนี้มาทำเจตสิกใหม่เป็นใจดีสู้เสือนี่เป็นยังไงครับใจดีสู้เสือใจดีสู้เสือนี่เป็นพยาบาทเดินหน้าแล้วทำใจดีสู้เสือนี่เขาเรียกว่ามีการปลุกปลอบใจตัวเองอะว่าเฮ้ยคือเรากลัวมันอย่างนี้มันก็แกล้งเราตลอดเนี่ยไม่ได้ต่อไปนะเราต้องไม่กลัวมันลองดูสิเที่ยวหน้ามันมานะเราจะเอาคือจะสู้กับมันแล้วนะเที่ยวนี้เราไม่กลัวมันละนะอันนี้ก็คือเขาเรียกปลุกใจตัวเองให้จากโทสะถอยหลังเป็นโทสะเดินหน้านะครับเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้บางคนเป็นอย่างนั้นจริงนะพอไม่สู้มันนะก็มันก็รังแกอยู่เรื่อยนะเจอมันต้องคอยหลบมันมันยังตามมาแกล้งอีกนะก็เลยบางคนก็เลยปลุกใจตัวเองเฮ้ยหลบมันอย่างนี้ก็ต้องโดนมันแกล้งอยู่ตลอดจะว่าเรื่องอะไรหรือจะให้มันแกล้งตลอดชีวิตไม่ได้ช่วงนี้เดี๋ยวไปเข้าไอ้ยิมที่เขาสอนมวยก่อนเดี๋ยวฝึกนะไปฝึกให้เขาสอนมวยก่อนพอเดี๋ยวเราได้มาพอเป็นมวยสักหน่อยแต่มึงเข้ามาสินะเตะก้านคอมึงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จากถอยหลังก็กลายเป็นเดินหน้านะก็เรียกทำใจดีสู้เสืออันนี้นะฮะสาธุครับค่ะอาจารย์ค่ะคุณกัลยาค่ะแล้วอย่างมีสองอันนะคะที่สงสัยคือความกังวลใจกับความเกรงใจอันนี้เป็นโทสะทั้งสองอันหรือเปล่าคะโอ้เกรงใจเป็นได้หลายอย่างนะนะฮะแต่กังวลเนี่ยกังวลนะโทสะชัดๆเลยนะโทสะชัดๆเลยนะเกรงใจบางทีก็เป็นโทสะบางทีก็เป็นกุศลก็มีนะเกรงใจเป็นกุศลก็มีโทสะก็มีแล้วแต่ว่าเกรงใจในลักษณะไหนนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างประกอบนิดนึงได้ไหมคะตัวอย่างเหรอเกรงใจเป็นกุศลน่ะเช่นยกตัวอย่างนะเดี๋ยวเกรงใจกุศลเช่นแบบสมมติเราไปเรียนหนังสือไปเรียนฟังธรรมที่หนึ่งเนี่ยนะครับที่หนึ่งเนี่ยนะฮะมีที่อยู่ที่หนึ่งเนี่ยนะครับที่อยู่ที่หนึ่งเนี่ยซึ่งเราควรจะเข้าไปนั่งได้เพราะเรามาก่อนนะครับเรามาก่อนนะแต่ว่าเราเห็นมีคนอีกคนอ่ะกำลังมาแล้วก็ที่มันก็เต็มแล้วด้วยนะครับแล้วเขาก็ดูอายุมากกว่าเราด้วยนะครับเราก็เกิดความเกรงใจว่าเออถ้าเรานั่งเนี่ยนะคุณป้านี่แกคงไม่มีที่นั่งแกต้องยืนแกน่าสงสารเออจะนั่งซะเองก็เกรงใจนะให้แกนั่งดีกว่านะครับหรือบางทีเราเพิ่งจะนั่งลงไปเนี่ยเห็นเข้ามาแล้วเกรงใจถือนั่งนี้มันก็ทำให้ท่านต้องยืนนะก็ลุกไปคุณป้าเชิญเลยค่ะนะนั่งตรงนี้เลยค่ะนะอันนี้เขาเรียกเกรงใจแบบกุศลนะนะแต่ถ้าเกรงใจแบบโทสะเกรงใจแบบโทสะเคยยกตัวอย่างนะแต่นานแล้วนะเช่นเราควรจะได้สมมุติว่าเป็นเข้าภาคกฐินเนี่ยเป็นวราภาสสวัสดีค่ะจะถามอะไรเปล่าไม่มีเนาะเราควรจะได้เป็นเจ้าภาพกฐินนะเพราะเราจองไว้ก่อนเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่ามีพวกเจ้าพ่อเนี่ยนะมีเจ้าพ่อเนี่ยเขาจะมาเป็นจะมาขอตัดหน้าเราอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกแบบเกรงใจแบบเกรงกลัวหน่อยๆนะครับก็เลยหลีกทางให้เขาเชิญคุณเป็นก็ได้
นะแต่ก็ไม่ค่อยพอใจแหละนะครับเขาเรียกว่าเกรงใจแบบเกรงกลัวหน่อยๆก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ตัวอย่างอาจจะยังไม่ชัดนะเดี๋ยวท่านนึกได้เมื่อไหร่เดี๋ยวที่ชัดกว่านี้นะนะคุณกัลยาขอบคุณอาจารย์ค่ะแต่ส่วนใหญ่เกรงใจมักจะเป็นกุศลมากกว่านะครับเรารู้จักเกรงใจคนอื่นนะเกรงใจคนอื่นเช่นบางทีเราโทรศัพท์อยู่ในห้องเรียนเนี้ยแล้วโทรศัพท์ดังกริ๊งตายขอโทษนะคะขอโทษนะคะนะลืมปิดไมค์นะว่าแล้วเราก็นะรีบเดินออกไปนอกห้องนะไปรับสายข้างนอกเรียกเกรงใจไม่กล้าพูดอยู่ในห้องแต่บางคนไม่เกรงใจเลยนะนะฮะโทรศัพท์ติดป้ายอยู่ว่าห้ามคุยโทรศัพท์ในห้องโทรศัพท์กริ๊งรับนะฮัลโหลว่าไงเออฉันฟังธรรมอยู่เออเธอมีอะไรอ่ะเออเอานิดหน่อยพอแล้วกันมีอะไรอ๋อรู้แล้วเออแล้วเรื่องนู้นอ่ะเรื่องนู้นเธอทำไม่โอ้ตอนนี้ยาวเลยนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์บันเดย์คนสายทองอันนี้เขาเรียกมันรู้จักเกรงใจนะไม่มีความเกรงใจคนอื่นเขาตัวไหนเกรงใจจะรู้คล้ายๆรู้สึกว่าอะไรที่ควรไม่ควรน่ะเขาเรียกความเกรงใจนะครับฉะนั้นก็บอกความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีอันนี้ก็ฝ่ายกุศลนะครับถ้ามีท่านอื่นไหม ไอ้ตัวโลภะนี่นะครับที่ผมมักจะเปรียบว่าโลภะเนี่ยดูเหมือนเป็นเพื่อนที่แสนดีแต่ประสงค์ร้ายกับเรานะครับเหมือนเพื่อนที่แสนดีคืออะไรคือโลภะเนี่ยมันมักจะพานำความสุขมาให้เรานะนำความสบายใจมาให้เราในอารมณ์ที่ดีต่างๆดูเหมือนเพื่อนที่แสนดีหวังดีกับเรานะแต่ว่าไอความประสงค์ร้ายเนี่ยก็คือนะมันจะคอยขี่คอเรามันจะขี่คอเราแล้วก็ให้เราเนี่ยต้องหาอารมณ์ที่มันต้องการไปป้อนมันเรื่อยๆนะครับและบางทีเนี่ยพอมันขี่คอเรามากๆแล้วหาอารมณ์มาป้อนด้วยความสุจริตไม่ได้เราก็ไปหามาด้วยความทุจริตนี่แหละนะเพื่อมาป้อนเราและไอ้โลภะตัวที่ไร้ไรก็คือไอ้ความติดในสิ่งนั้นมากๆเนี่ยนะทำให้ต้องดิ้นรนหามาป้อนเขาเนี่ยนะอย่างเช่นไอ้โลภะประเภทพวกติดยาเสพติดเนี่ยนะฮะติดยาเสพติดเนี่ยถูกโลภะหลอกว่าโอ้ยกินไอ้นี่นะกินแล้วเธอจะมีความสุขมีความสุขนะแล้วพอเสพยาบ้าแล้วมันมีความสุขจริงๆนะขณะเสพเนี่ยนะแล้วดูเหมือนหวังดีนะแต่มันประสงค์ร้ายก็คือมันให้เราหาเงินไปซื้อยาบ้ามากินให้มันมีความสุขเรื่อยๆนี่แหละนะเขาเรียกประสงค์ร้ายนะทำให้ไปปล้นเขาไปจี้เขาไปโกงบริษัทเพื่อเอาเงินมาซื้อยาบ้าเสพเนี่ยเขาเรียกโลภะมันประสงค์ร้ายเบื้องหลังแล้วก็โลภะนี่มันร้ายลึกๆก็คือมันร้ายก็คือไอ้โลภะตัณหาเนี่ยมันตัวเป็นตัวโปโนภวิกะนะเป็นตัวนำให้เราเกิดเลยนะเป็นผู้นำเกิดทำเป็นปัจจัยให้เรามีการเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นด้วยอำนาจโลภะดังนั้นถามว่าเรารู้ว่าโลภะไม่ดีอยากละไหมใจเราก็ไม่ค่อยอยากจะละเท่าไหร่นะจริงผมบอกละโลภะไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ควบคุมให้เขาอยู่ในขอบเขตนะให้เขาอยู่ในขอบเขตนะอย่าให้มันมาขี่คอเราอย่าให้มาครอบงำเราส่วนโทสะเนี่ยเป็นเพื่อนที่ร้ายเพื่อนที่แสนร้ายด้วยนะแล้วก็ก่อแต่โทษก่อแต่ทุกข์ให้เรามากนะโทสะเนี่ยนะท่านมีคำอุปมานะครับโทสะเนี่ยท่านบอกว่าโทสะเนี่ยมียอดหวานแต่มีรากเป็นพิษนะมียอดหวานแต่มีรากเป็นพิษยอดหวานหมายถึงอะไรท่านบอกเวลาเราโกรธเกลียดอะไรเนี่ยแล้วเราได้ระบายนะได้ทำลายอารมณ์นั้นไปแม่มันสะใจเหลือเกินนะครับนะเวลาโกรธใครเนี่ยนะแล้วโกรธใครเนี่ยเช่นแล้วโกรธไอ้เนี่ยนะแม้วันนี้เราได้เอาไอ้เรื่องไม่ดีมาเป็นประจานให้คนเกลียดมันกันหมดเนี่ยโอ้โหมันสมน้ำหน้ามันสะใจเหลือเกินเนี่ยนะเล่นงานมันได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าโทสะมียอดหวานนะมียอดหวานนะแต่มีรากเป็นพิษคืออะไรเมื่อเราไปทำร้ายใครเขาเนี่ยนะเราไปทำร้ายอะไรใครเนี่ยเท่ากับเราทำร้ายตัวเองไอ้ที่เราทำร้ายเขาเนี่ยอนาคตเราก็ต้องรับไปโดนเขาทำร้ายแบบนี้เหมือนกันนะครับเราต้องไปทำร้ายโดนเขาทำร้ายแบบนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเราไปทำเขาไว้ก็ที่บอกกรรมเป็นกระจกเงาเพียงแต่ว่าไอ้ภาพกระจกเงามันดีเลยกว่าจะให้ผลเราก็นานพอสมควรเลยนะครับดังนั้นในเรื่องพวกนี้นะครับนะบางทีนะ
เราก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลยนะนะฮะแต่กลับถูกใส่ร้ายอ่ะนะกลับถูกใส่ร้ายอ่ะนะฮะก็แปลว่าอะไรนะเวลาผมถูกใครใส่ร้ายเนี่ยผมคิดจะพิจารณาก่อนเอ๊ะไอ้ที่เขาใส่ร้ายเราเขาว่าเราเนี่ยเราทำจริงหรือเปล่านะเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมดูไปดูมามันก็ไม่จริงนะเราก็ไม่ทำอย่างนั้นเออก็อย่าคิดเลยย้อนไปโอ้ยอดีตนี่สงสัยเราเนี่ยปากไม่เบานะไปใส่ร้ายเขาไว้เยอะเลยใส่ร้ายคนดีๆไว้เยอะตอนนี้นะเราทำความดียังถูกเขาใส่ร้ายเลยอันนี้เป็นตัวอย่างเรื่องจริงเลยนะเกิดกับผมเองอะนะเมื่อสัก6-7 ปี 6-7 ปี 7-8 ปีที่แล้วนะฮะผมมีเพื่อนอาจารย์คนหนึ่งนะแกก็เผอิญนะก็เรียกว่าประสบวิกฤตอะประสบวิกฤตนะครับไม่ได้ไปสอนนะไม่ได้ไปสอนในสำนักเดียวกันนะฮะแกก็ออกไปเรียนเพิ่มเติมนะไปเรียนวิชาที่แกเรียนไม่จบนะทีอาจารย์คนนี้ก็เพื่อนคนนี้ก็ฐานะไม่ค่อยดีอะแล้วก็รู้จักเห็นใจอยู่นะครับเวลารู้ว่าแกเรียนอยู่ที่ไหนอะมีเวลาว่างผ่านไปผมก็แวะทักทายเป็นไงให้กำลังใจนะสู้ๆนะอย่าท้อถอยนะครับปัญหาอุปสรรคมันเป็นวิบากเราสู้ๆนะให้กำลังใจเสร็จแล้วนะก็เอาเงินเนี่ยให้ค่าเดินทางเพราะบางทีเขาก็ไปสอนธรรมะต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะก็ให้เงินเขานะ1,000 บ้าง 2,000เงี้ยปรากฏว่ามีลูกศิษย์นะลูกศิษย์เข้ามาบอกผมอาจารย์เทพงานเข้าละบอกมีอะไรเหรออาจารย์เทพมีคนเอาอาจารย์ไปนินทาว่าอาจารย์น่ะมีเมียน้อยมีเมียน้อยไม่ส่งเสียเลี้ยงดูด้วยโอ้ฮะมีเมียน้อยโอ้ยมีเมียคนเดียวก็เวียนหัวละมันคงไม่หาเหาใส่หัวหรอกใครอ่ะใครพูดอ่ะนะเนี่ยคนเนี้ยอ๋อคนนี้มันเคยเป็นลูกศิษย์เรานี่หลังๆไปเรียนที่อื่นเอ๊ะเรื่องอะไรเราไปว่าเนี่ยเรื่องอะไรผมก็นึกอ๋อก็บอกอ๋อนึกออกละสงสัยเห็นที่ไอเราเอาเงินไปให้อาจารย์คนเนี้ยอ๋อนึกว่าป๋ามาส่งค่าเลี้ยงดูเด็กไม่เบาเลยนะนะครับแต่แล้วตอนแรกผมก็นึกว่าช่างเหอะเรื่องเราไม่ได้ทำนะปากหอยปากปูปล่อยมันเถอะคิดไม่ได้ฮะนะไม่ได้ฮะตอนนั้นผมเพิ่งจะเริ่มสอนธรรมะใหม่ๆได้ปี2ปีเองนะก็บอกถ้าเรื่องนี้นะถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยมันจะต้องลุกลามไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่าเรื่องอาจารย์สอนอภิธรรมมีเมียน้อยโอ้ยมันหน้าเมามอยจะตายนะครับนะคงสักเดือนไม่เกินเดือนเนี่ยคงเฉาโชว์ไปทั่ววงการอภิธรรมหรอกอาจารย์เทพมีเมียน้อยนะส่งเสียเมียน้อยนะไม่ได้ปล่อยไม่ได้นะปล่อยไม่ได้ก็ตั้งสติแก้ปัญหาแก้ไงดีนะก็ตั้งสติอ้อเอาคำสอนพระเจ้ามาใช้ดูพระเจ้าบอกว่าเหตุเกิดที่ไหนให้ดับที่นั่นโอ้เหตุเกิดที่ใหญ่นี่เอาใหญ่นี่จัดไปเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมก็แวบเข้าไปที่นั่นอีกนะครับเห็นคุณคนนี้แกนั่งอยู่คนเดียวนะแกมาเร็วนั่งคนเดียวผมก็เจอหน้าบอกอ้าวสวัสดีครับคุณจุดพอเห็นหน้าผมก็นั่นแหละหน้าซีดเลยเนาะบอกอ้าวเป็นไงขยันนะมาเรียนแต่เช้าค่ะเออขอคุยหน่อยสิมีคนบอกว่าคุณไปบอกว่าผมมันมีเมียน้อยจริงหรือเปล่าเออดิฉันไม่ได้พูดเองค่ะเพื่อนมาเล่าให้ฟังบอกอ๋อเพื่อนเล่าให้คุณฟังแล้วคุณก็ไปเล่าต่อถ้าคุณมีหลักฐานเลยว่าผมมีเมียน้อยนะไอ้แค่ผมมีความกรุณาเพื่อนๆน่ะมีเอาเงินให้เขาเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยคุณกลับมามองว่าผมอะไปมีเมียน้อยมันไม่ถูกเลยนะการคิดอย่างเงี้ยนะแล้วเพื่อนคนไหนอ่ะไปเรียกตัวมาหน่อยสิมาว่าผมอย่างนี้ได้ยังไงนะฮะโอ้เขาไม่ได้มาเรียนแล้วค่ะอืมมันจะอะไรขนาดนั้นอาทิตย์ที่แล้วว่าอาทิตย์นี้ไม่มาเรียนแล้วนะก็คือคงแก้ตัวนั่นแหละตัวเขาเองแหละพูดนะผมก็เลยบอกงี้กันนะผมให้โอกาสคุณนะนะขอให้โอกาสคุณนะถ้าคุณคิดว่าผมมีไม่น้อยคุณไปเอาหลักฐานมานะว่าผมมาไปจ่ายค่าเช่าบ้านเขาหรือไปเลี้ยงดูเขายังไงนะฮะถ้าคุณหาหลักฐานให้ผมได้นะผมให้คุณ100,000ให้เงินสดๆคุณ100,000เลยนะครับแล้วไม่ว่าอะไรคุณด้วยถ้าคุณมีหลักฐานว่าผมมีเมียน้อยนะแต่ถ้าคุณนะไม่มีหลักฐานนะก
กรุณาอย่าเที่ยวเอาเรื่องของคนอื่นไปใส่ร้ายเขาอย่างนี้มันเป็นบาปมันเป็นบาปนะครับเหลียวเรียนอภิธรรมน่ะเรียนอภิธรรมจะไม่ได้ประโยชน์เดี๋ยวคุณจะตกนรกเปล่าๆนะครับเดี๋ยวจะตกนรกซะเปล่าก็ฝากด้วยนะไปหาหลักฐานมานะให้เวลาโอ้ค่ะค่ะนะจากนั้นเรื่องเงียบเลยนะไม่มีไม่เลือกไม่มีเรื่องนะดีนะถ้าไม่ไปแก้ปัญหานี้หรือลูกศิษย์มาบอกชาสักเดือนนี่คงเหม็นเฉาโชว์ไปทั่ววงการอภิธรรมนะครับแต่ก็ไม่ว่าอะไรเขานะก็แค่บอกโอ้โหนี่นะคิดในมุมกลับว่าอดีตเนี่ยปากเราคงไม่เบานะครับไปเที่ยวว่าร้ายใส่ร้ายคนอื่นเขาโดนซะมั่งสมน้ำหน้าตัวเองนะครับอ้าวโอเคนะครับดังนั้นไอ้พยาโทสะนี่มันน่ากลัวเพราะอะไรนะผมบอกโทสะเวลาเกิดน่ะมันทำให้เราขาดสติง่ายที่สุดเลยนะไอ้อกุศลอื่นน่ะมักจะไม่ค่อยทำให้เราขาดสติมากเท่ากับโทสะเพราะโทสะเวลาเกิดเนี่ยมันจะเกิดอาการขาดสติอย่างรุนแรงแล้วก็กล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตนะบางคนเนี่ยไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลยนะในชีวิตนะครับมดก็ไม่ตียุงก็ไม่ตบปลาก็ไม่เคยกล้าเชือดนะครับอยู่มาวันหนึ่งนะครับไปทำงานต่างจังหวัดแม่งานเสร็จก่อนกำหนดกลับบ้านมานะได้กลับบ้านเร็วกว่ากำหนด2วันแม่ซื้อของที่ภรรยาถูกใจนะจะกลับมาเซอร์ไพรส์ซะหน่อยไม่บอกว่าเสร็จงานก่อนจะเอาของขวัญมาเซอร์ไพรส์ภรรยาที่รักนะครับเขากลับบ้านมาถึงปุ๊บแม่คุณภรรยาอยู่ข้างบนแต่วันนี้สงสัยตื่นสายนะครับพอเปิดประตูห้องนอนเท่านั้นแหละเห็นภรรยานอนกกอยู่กับผู้ชายโอ้เห็นแค่นี้แหละโทสะเลือดขึ้นหน้าเลยนะครับโทสะเกิดปุ๊บขาดสติเลยเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงฉันรักเธอแค่ไหนนะฉันรักเธอแค่ไหนฉันให้เธอทุกอย่างที่เธอต้องการถ้าไม่เธอมาทรยศหักหลังนอกใจแค่นี้เอาผู้ชายนอนงี้นะอย่าอยู่เลยมึงนะว่าแล้วก็คว้าปืนมายิงปุ้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 งตายทั้งคู่นะก็คืออำนาจโทสะนะคนที่ไม่เคยฆ่าใครเลยนะบันดาลโทสะเนี่ยสามารถฆ่าคนตายได้โดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่าไปฆ่าเขาแล้วแล้วพอยิงเสร็จตายแล้วเฮ้ยเราทำอะไรลงไปเนี่ยนะครับนะพูดแล้วอยากในหนังเลยนะเรื่องจริงก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับ หรืออย่างเพื่อนผมนะฮะหลายท่านคงได้ข่าวมาเมื่อปี2ปีที่แล้วนะปี2ปีที่แล้วป้าทุบรถนะป้าทุบรถเขามาจอดรถขวางหน้าบ้านกดแต่แล้วกดแต่อีกจะรีบออกไปข้างนอกนะฮะรอแล้วรออีกรอครึ่งชั่วโมงกว่ามันไม่มานะโทสะเกิดกำลังมากทนไม่ไหวนะฮะพี่น้องคนหนึ่งเอาขวานคนหนึ่งเอาเสียมมาสับโครม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 กระจกแตกหมดเลยนะครับอีกคนก็เอาเสียมตีรถนะตีกระโปรงหน้าตีปังปังปังนะนั่นแหละเพื่อนผมเองนะเพื่อนเรียนพานิชพระนครมาด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือบันดาลโทสะนะโทสะตอนทำน่ะขาดสติไม่คิดว่าไอ้ที่แกทำเนี่ยมันอันตรายมากเลยนะมันอันตรายมากเลยนะครับผมได้โทรไปคุยนะผมบอกคุณรู้ไหมว่าที่คุณทำอ่ะ มันอันตรายแค่ไหนไม่รู้ก็แหมอะไรกันเนี่ยจอดขวางหน้าบ้านฉันตั้งครึ่งชั่วโมงกดแต่แล้วกดแต่อีกนะไม่ยอมมาเปิดประตูก็เลยไอ้ไม่ยอมมาเลื่อนรถนะดันจอดเร่งเข้าเกียร์เข้าเบรกมือมันหน้านะก็เลยเนี่ยระบายความโกรธก็เลยพังรถมันไม่เป็นไรมีตังจ่ายมันนะเพราะเพื่อนก็มีตังเยอะผมบอกว่า คุณน่ะโชคดีมากเลยรู้ไหมคุณน่ะโชคดีมากเลยไหมอะไรหรอบอกคุณรู้ไหมคุณไปทุบรถของผู้หญิงชาวบ้านคนหนึ่งอะที่เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งคุณรู้ไหมวันนั้นถ้าไอ้เจ้าของรถที่คุณทุบอะมันเป็นพวกมาเฟียจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าคุณไปทุบรถแล้วเจ้าของรถเป็นมาเฟียนะมันเห็นคุณไปทุบรถมันพังเนี่ยนะ
มันอาจจะเข้ามาในรถแล้วมันคว้าปืนมายิงคุณตายหมดบ้านเลยก็ได้พี่น้องคุณอาจโดนยิงตายหมดยกครัวเลยคุ้มไหมเนี่ยแค่ไปทุบรถเขาแค่นี้นะครับเขาก็เออลืมคิดไปเลยฮะนะลืมคิดไปเลยฮะแต่ตอนนั้นอ่ะไม่ได้คิดเลยนะคิดแต่ว่าจะต้องพังทำลายทรัพย์สินมันให้ย่อยยับให้สมกับความหน้าด้านของมันนะที่มาจอดแล้วเข้าเกียร์อะไรเงี้ยนะอันนี้อำนาจโทสะนะครับดังนั้นทุกวันนี้เราเห็นได้ว่าข่าวหนังสือพิมพ์ทุกวันน่ะเรื่องโทสะเงินเลยเรื่องนิดเดียวเนี่ยฆ่ากันตายแทงกันตายนะครับยิงกันตายด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนิดเดียวเองดังนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นะว่ายุคของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่ยุคพระพุทธองค์ลงไปเรื่อยๆเนี่ยพระองค์บอกว่าเป็นยุคศีลธรรมเสื่อมทรามของมนุษย์นะเขาเรียกว่าขาลงนี่แหละศีลธรรมมีแต่เสื่อมทรามไปเรื่อยๆมนุษย์จะมีจิตใจโหดร้ายเหี้ยมโหดขึ้นเรื่อยๆนะต้องสังเกตนะใครที่อายุรุ่นผมอ่ะก็พอมีเหมือนกันนะ65อะไรเงี้ยตอนที่ผมหนุ่มๆหรือวัยรุ่นเนี่ยนะสมัยนั้นอ่ะคนเขาทะเลาะกันอะไรเนี่ยนะอย่างมากก็ชกต่อยกันนะชกต่อยกันตบตีกันแค่นี้จบละนานๆถึงจะเห็นมีเอามีดไปแทงกันทักทีน้อยมากเลยนะแต่เดี๋ยวนี้นะเรื่องนิดเดียวแค่นี้โอ้โหจะเอากันให้ตายเลยนะแล้วต่อไปเนี่ยคนจะมีจิตใจชั่วร้ายมากกว่านี้จิตใจเหี้ยมโหดมากกว่านี้เรื่อยๆนะครับซึ่งพระเจ้าตัดไว้ล่วงหน้าแล้วนะตัดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าศีลธรรมของมนุษย์จะเสื่อมทรามไปเรื่อยๆจนเมื่อเสื่อมทรามเลวทรามเต็มที่ก็คือประมาณพ.ศ. 9000นะซึ่งหมดพุทธศาสนาไปแล้วนะสมัยนั้นน่ะพระองค์บอกว่ามนุษย์ทุก100ปีจะมีอายุลดไป1ปีนะดังนั้นหลังจากผ่านไป 2,500 ปีมนุษย์อายุไขก็ลดไปประมาณ25ปีนะต่อไปจะลดไปเรื่อยๆนะประมาณพ.ศ.แบบถ้านับเวลาก็ 9,000 มนุษย์จะเหลืออายุไข10ปีนะเขาบอกมนุษย์ในยุคนั้นน่ะจะมีจิตใจเหี้ยมโหดร้ายแล้วก็ไม่มีหิเลวตะปะใดๆทั้งสิ้นใครมีกำลังมากกว่าใครมีอำนาจมากกว่าก็จะเข็นฆ่าเบียดเบียนผู้อื่นเหมือนผักเหมือนปลานะก็เรียกว่ายุคมิคสัญญีมิคสัญญีคือเห็นชีวิตคนเนี่ยเป็นผักเป็นปลานะเราทำร้ายใครได้เรามีกำลังมากกว่าเรามีสิทธิ์ทำร้ายเขาได้นะครับคนที่อ่อนแอกว่าก็มีแต่ตนเบียดเบียนทำร้ายนะฮะดังนั้นถ้าบอกว่าจะมีคนที่ถูกเบียดเบียนทำร้ายเนี่ยกลุ่มหนึ่งนะจำนวนหนึ่งนะต้องคอยหลบไอ้พวกเนี้ยพวกจิตใจเหี้ยมโหดอยู่นะเขาก็พิคุยกันว่าเนี่ยสังคมเราอะน่ากลัวเนี่ยเพราะคนจิตใจเหี้ยมโหดพวกเนี้ยนะไม่มีศีลไม่มีธรรมดังนั้นพวกเราอะนะเราย้ายถิ่นฐานหนีพวกนี้ดีกว่านะเราย้ายไปหลบอยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลความเจริญแล้วเราไปตั้งสังคมกันใหม่นะครับว่าแล้วก็นะรวมกลุ่มนะรวมกลุ่มคนที่อ่อนแอนี่แหละไปตั้งสังคมใหม่แล้วก็เริ่มนะเกื้อกูลเอื้อเฟื้อกันช่วยเหลือกันมีเริ่มมีศีลมีธรรมนะถ้าบอกพอคนเริ่มมีศีลมีธรรมเนี่ยนะอายุไขก็จะยืนยาวขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วล่ะนะจากขาลงต่ำสุดเร็วสุดส่วนพวกคนเร็วที่เหลือก็ฆ่ากันจนตายหมดนั่นแหละนะครับคนก็จะอายุไขเพิ่มขึ้นแต่ท่านบอกขาเพิ่มขึ้นเนี่ยจะเร็วนะครับไม่เหมือนขาเสื่อมถ้าบอกขาเสื่อมเนี่ยทุกร้อยปีมนุษย์อายุไขจะลด1ปีแต่ขาขึ้นเนี่ยในพระไตรปิฎกมีแสดงนะครับว่ามนุษย์ที่อายุ10ปีเนี่ยเมื่อแต่งงานมีครอบครัวนะฮะมีลูกรุ่นลูกอ่ะจะอายุคูณ2เลยอายุไขเพิ่มเป็น20รุ่นลูกที่อายุไข20เนี่ยพอนะมีครอบครัวมีลูกจะอายุ40จาก40เป็น80 80เป็น160นะฮะ160เป็น320จะขึ้นไปจนอสงไขยปีอสงไขยปีก็คือคนจะมีศีลธรรมมากขึ้นเรื่อยๆอายุก็ยืนยาวไปเรื่อยๆนะครับจนอสงไขยปีนะเพราะอสงไขยปีมนุษย์ก็จะรู้สึกว่าโอ้ชีวิตของเราเนี่ยแหมมันยืนยงคงกระพันเที่ยงเหลือเกินนะครับไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นความเสื่อมของรูปของนามก็เริ่มประมาทเริ่มทำอกุศลนะพอเริ่มทำอกุศลน่ะนะอายุไขก็เริ่มลดลง100ปีลดลงปี100ปีลดลงปีนึงนะถ้าบอกลดลงมาจน
เมื่อมนุษย์อายุขัยเหลือ 80,000 ปีเนี่ยพระศรีอริเมตไตรจะมาตัดสรู้นะครับฉะนั้นอีกนานมากเลยนะดังนั้นเรื่องโทสะเนี่ยนะผมมักจะตักเตือนนักศึกษาสมาชิกคนเพื่อนฝูงและก็ตัวเองด้วยนะครับว่าโทสะเนี่ยมันน่ากลัวมันไม่เคยให้คุณกับใครเลยนะฮะมีแต่โทษอย่างเดียวฉะนั้นเราต้องป้องกันโทสะในเบื้องต้นต้องลดละให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรที่เราโกรธเนี่ยเราอารมณ์เสียกับคนนึงเนี่ยนะหงุดหงิดกับคนนึงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีนิสัยก็คือเวลาโกรธแล้วจะผ่านคนอื่นด้วยนะช่วงนั้นน่ะถ้าใครเข้ามาอยู่ในขอบข่ายเนี่ยจะโดนหางเลขไปด้วยนะครับสมมุติเช่นเราทะเลาะกับนายกอยู่เนี่ยนะฮะเราทะเลาะนายกอยู่เนี่ยนะฮะอาจจะมีครูอาจารย์เราเข้ามานะครับบอกโอ้ยคุณอย่าทะเลาะกันเลยไม่ดีหรอกเนี่ยเรามาเรียนธรรมะควรจะรักกันสามัคคีกันเนี่ยมาทะเลาะกันนี้ไม่ดีเลยนะเราอาจจะกำลังโกรธในกออยู่แล้วอาจจะหงุดหงิดว่าอาจารย์ไม่ต้องเสือกเรื่องไม่ใช่ผมทะเลาะกันสองคนยุ่งอะไรด้วยโอ้โหนะครับนะไปด่าว่าท่านเงี้ยโอ้บาปกรรมนะครับคำว่าคนที่หวังดีด้วยความขาดสตินี่แหละตอนนั้นนะเขาเรียกว่าคนโกรธนี่เห็นช้างเท่าหนูเลยนะฮะอาจงอาจารย์นะไม่อยู่ในสายตาแล้วตอนนั้นนะก็เรียกมองไม่เห็นหน้ามืดตามัวแค่ไปด่าท่านแค่นี้โอกาสตกนรกนี่เยอะเลยนะครับอันนี้เป็นต้นงั้นโอกาสที่เรานะมีความโกรธแล้วก็ไปทำร้ายประทุษร้ายผู้ที่ไม่ควรประทุษร้ายอย่างพระเทวทัตเนี่ยนะแค่ไปโกรธนะพระโพธิสัตว์อดีตพระพุทธเจ้าเราแค่ตัวเองอะโลภมากนะครับตอนนั้นชื่อเสรีวะนะพ่อค้าวานิชเหมือนกับไปขายสินค้าใครไม่มีเงินเอาของมีค่ามาแลกก็ได้นะปรากฏมียายหลานอยู่สองคนน่ะนะหลานก็อยากได้ของนะยายก็บอกยาเลยหลานบ้านเรายากจนนะยาวเลยยายไม่มีเงินหรอกหนูอยากได้นะพ่อค้าก็บอกยายหลานอยากได้ซื้อให้หลานเถอะไม่มีตังค์จะค่าเออยายไปดูในบ้านสิมีสมบัติอะไรเก่าๆเอามาแลกก็ได้ไม่ต้องมีเงินก็ได้ของเก่าๆอะไรก็ได้แล้วยายก็เหลือได้เหรอแลกได้เดี๋ยวไปดูในครัวนะลื้อไปลื้อมานะจะไปเจอถาดเก่าๆใบหนึ่งนะถาดเก่าๆถาดโลหะดำใช่นะแกก็โอ้ไอ้นี่มันหนักๆพอจะแลกได้ไหมเนี่ยนะแกก็ยกมาให้นะพ่อค้าคนเนี้ยนะพ่อค้าคนนี้คืออดีตชาติพระเทวทัตเนี่ยจะยกมาให้พระนมที่บ้านน่ะไม่มีของมีค่าหรอกมีไอ้ถาดเก่าๆใบเนี้ยหนักๆเนี่ยพอไปชั่งกิโลขายได้ไหมนะครับลองดูซินะครับพ่อค้าพอรับถาดมาปุ๊บเฮ้ยถาดอะไรมันจะหนักซะขนาดนี้นะครับแกก็ฉุกคิดละมันต้องเป็นโลหะมีค่าแน่เลยแต่มันคงเก่าจนดำเนี่ยนะแกก็เอาไอ้เข็มที่ติดตัวมาเนี่ยนะขูดก้นถาดพอขูดก้นถาดกันนะโอ้โหนี่ถาดใบนี้มันทองคำนี่นะแปลว่าเป็นของมีค่าที่ทิ้งแต่ไว้นานๆแล้วไม่ได้บอกว่าเป็นของมีค่าพอเก็บนานๆมันขี้ฝุ่นจับจนดำหมดเลยก็ดูเหมือนกับของไม่มีค่านะแต่ว่าขีดโอ้ทองคำทั้งใบเลยนี่โอ้โหนะแทนที่จะแลกของกับคำนะครับโลภมากเฮ้ยยายมีอย่างเงี้ยมันคงไม่ได้มีใบเดียวหรอกนะไม่ต้องคงไม่มีใบเดียวหรอกมันต้องมีหลายใบแน่ๆเลยนะฮะด้วยความโลภยายมันก็พอใช้ได้แต่ราคามันไม่พอหรอกยายลองไปหาดูซิถ้ามีสักใบสองใบอ่ะนะเดี๋ยวฉันจะแลกเอาของให้ขายให้นะครับไม่มีแล้วยายมีใบเดียวแหละเอาหน้ายายไปค้นดูก่อนเอาอันนี้วางไว้นี่แหละนะเดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวไปบ้านอื่นก่อนเดี๋ยวกลับมายายไปค้นดูก่อนนะกะว่ากลับมาเนี่ยคงได้สัก2ใบ3ใบแต่ถ้าไม่ได้ไอ้ใบนี้ก็หยวนแค่นี้ก็เหลือเฟือละนะครับระหว่างที่แกเดินไปเนี่ยนะครับมีพ่อค้าอีกคนหนึ่งก็ผ่านมาละแวกนั้นนะยายก็ไปหาก็ไม่มีอะไรละนะครับก็บอกหลานเอ้ยคงไม่มีแล้วล่ะแกบอกไม่ราคาไม่พอแลกนะทำใจซะนะพ่อค้าอีกคนหนึ่งมาหลานก็บอกอยากได้ของอีกละนะยายบอกอย่าเลยเราไม่มีของมีค่านะพ่อค้าคนนี้ใจดีก็บอกอยากได้อะไรหรือยาย
หลานอยากได้ของแต่บ้านฉันยากจนไม่มีของอะไรหรอกไม่มีเงินนะเมื่อกี้มีพ่อค้ามาฉันน่ะมีแค่ถาดใบนี้จะมาแลกแกก็ยังบอกไม่มีราคานะให้ฉันหามาอีกฉันก็หาไม่ได้แล้วล่ะก็มีใบนี้แล้วยายไหนขอดูถาดหน่อยสิพอยายส่งมาแล้วน่ะแต่เฮ้ยถาดหนักๆนี้มันต้องเป็นโลหะมีค่าแน่เลยนะแกก็พลิกดูด้านหลังเฮ้ยมีรอยกรีดเป็นทองคำด้วยนะก็ความแน่ใจนะแกก็เอาของแหลมของมีคมเนี่ยขูดโอ้โหทองคำจริงๆด้วยทั้งใบนะด้วยความซื่อสัตย์นะพ่อค้าคนนี้ก็คือพระพุทธเจ้าเราในอดีตนะพ่อค้าบอกยายถาดใบนี้มีค่ามากเลยนะฉันน่ะคงรับของยายไม่ได้หรอกยายบอกโอ้ยมันจะมีค่าแล้วให้ถาดเก่าๆโอ้ยายจริงๆนะมีค่านะครับเอาหน้ามีค่ายังไงไม่เป็นไรหรอกเอาของที่หลานฉันอยากได้อย่างเดียวก็พอนะประมาณนี้นะเขาบอกโอ้ยายอย่างเงี้ยกันนะถ้ายายจะแลกนะไอ้สินค้าทั้งฉันทั้งรถเนี่ยฉันยกให้ยายหมดเลยนะยกให้ยายหมดเลยแล้วฉันมีเงินติดตัวมาอยู่นะฮะอีกกี่กหาปณะไม่รู้ว่าฉันเงินนี่ฉันก็ให้ยายหมดเลยฉันเหลือค่าเรือเดินทางไปในเมืองแค่นี้พอละนะครับยายก็โอ้โหอึ้งโอ้โหเจ้าหนุ่มนี่ใจดีฮะนะฮะให้ของซะเยอะแยะนะงั้นได้จ่ายได้จ่ายนะว่าแล้วพระโพธิสัตว์เราก็ให้ของทั้งรถเลยแล้วก็เอาเงินให้เงินให้ยายไว้อีกนะครับได้ถาดปุ๊บดีใจนะรีบไปที่ท่าเรือนะจ้างเรือจ้างบอกอ้าวคุณเรือจ้างพายเข้าเมืองเลยข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นด่วนเลยนะครับจะเอาถาดนี่ไปขายแล้วนะครับปรากฏว่าพอขึ้นเรือกำลังจะขึ้นเรือนั่นแหละนะพ่อค้าขี้โกงนะแกก็ย้อนกลับมายายตกลงได้ถาดใบอื่นไหมบอกไม่มีละมีใบนั้นแหละเออใบนั้นเอามาก็ได้หยวนหน้าเอามาอะไรเรานะครับมีพ่อค้าอีกคนเนี่ยเขาเอาไปแล้วเขาบอกถาดฉันน่ะมีมูลค่านะเขาให้ของฉันหมดเลยให้เงินฉันอีกนะแกเนี่ยโลภมากรู้ว่าของมีค่าแล้วแกยังจะเอาอะไรมากๆอีกเนี่ยที่บอกโลภมากล่ามหายเป็นอย่างนี้แหละนะครับ พอรู้ว่าขาดเนี่ยโดนพ่อค้าคนตัดหน้าไปโอ้โหแค้นนะเจ้าแค้นวิ่งตามไปที่ท่าเรือเลยนะฮะไปถึงนะพระโพธิสัตว์แล้วก็ขึ้นเรือไปเรียบร้อยเรือก็ออกฝั่งนะแกก็ตามไม่ทันครับกลับมาไอ้พ่อค้าขี้โกงกลับมาเอาถาดฉันมานะพระโพธิสัตว์บอกว่าถาดของแกที่ไหนของฉันแกก็รู้ว่ามีมูลค่าขนาดไหนเนี่ยแกยังโลภมากอีกจะไปเอามากกว่านี้เนี่ยฉันน่ะซื่อสัตย์เห็นว่าของมีมูลค่ามากฉันก็ให้สมบัติให้ทรัพย์สินฉันทั้งหมดแกยายไปแล้วนะเพราะความโลภของแกจะมาบอกกับฉันไปโกงของแกไม่ได้นะโอ้พระเทวทัตอดีตนั่นนะพอรู้ว่าไม่ได้คืนนะเสียดายนะเสียดายตอนนี้โทมนัสเลยนะโทสะด้วยโทมนัสด้วยนะแค้นจนกระอักเลือดออกมานะครับล้มลงตรงนั้นน่ะจะขาดใจตายนะก่อนจะขาดใจตายเนี่ย แกเอามือกอบทรายเข้ามากำมือหนึ่งบอกแกเอาของมีค่าฉันไปฉันจะจองเวรแกเท่ากับเมล็ดทรายในมือเนี่ยนะฉันเจอแกเมื่อไหร่ฉันจะเล่นงานแกให้สาสมเลยแล้วแกก็ซัดทรายกำนั้นออกไปเสร็จแกก็ขาดใจตายนะไปตกนรกนะก็เรียกกำลังโกรธตายเนี่ยตกนรกงั้นดังนั้นไอ้ความอาฆาตแค้นนั่นแหละนะครับเจอพระเจ้าละทีไรอ่ะนะเทวทัตจะเล่นงานจะกลั่นแกล้งนะพระโพธิสัตว์ของเราทุกครั้งที่เจอกันนะครับนะเป็นลูกน้องวานรนะมีภัยจะมาถึงนะพระโพธิสัตว์เราเป็นพญาวานรอุตส่าห์นะเอาตัวเองเนี่ยนะมาพาดเพื่อให้ลูกน้องทั้งหลายเนี่ยข้ามฝั่งไปให้พ้นอันตรายนะครับไอ้เจ้าเองอดีตเทวทัตเนี่ยพอขึ้นไปถึงหลังพระโพธิสัตว์แทนที่จะเดินข้ามไปนะฮะแกล้งกระโดดกระทืบอย่างนั้นแหละกระทืบจนลิงนะลิงพระโพธิสัตว์เนี่ยกากเลือดออกมาเลยนะครับชาติไหนได้เกิดเป็นพ่อนะครับเห็นพระมเหสีรักลูกมากไปอิจฉาลูกอีกพระโพธิสัตว์เราเป็นลูกนะครับจับลูกนี่โยนเข้าไปแล้วเอาพระขันเนี่ยตัดนะตัดแขนลูกเลยนะครับเนี่ยหลายชาตินะอีกชาติหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์เป็นขันติวาธีดาบทนะครับท่านเป็นพระราชาพระเจ้ากาลาภุนะก็
เอาพระขันไปตัดจมูกตัดหูตัดแขนโอ้นะโหดร้ายเหลือเกินอันนี้เพราะความอาฆาตชาติเดียวเนี่ยโอ้โหอาฆาตเป็นแสนชาตินะฮะเป็นแสนชาติเลยเนี่ยเพราะความพยาบาทนะสุดท้ายพระเทวทัตก็ต้องไปตกนรกอเวจีอยู่นี่แหละเพราะความพยาบาทนั้นโทสะจึงไม่ควรสะสมอะไรอะไรเนี่ยสะสมได้ยกเว้นโทสะอย่าสะสมมีโทษอย่างเดียวเลยนะครับอ้าวโอเคนะครับพูดถึงโทสะพูดถึงโทสะอันนี้เรื่องจริงอีกเหมือนกันนะมีเรื่องแปลกๆนะเรื่องจริงนะครับก็คือมีครั้งหนึ่งนะผมไปเมื่อสัก10เดี๋ยวปี54 8ปีที่แล้ว54น้ำท่วมนะฮะพอน้ำลดนะผมก็ไปสอนต่อช่วงนั้นที่มูลที่แนบมีนักศึกษาคนหนึ่งผู้หญิงนะฮะแกมานั่งฟังไปนะแกก็น่าเครียด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 นะครับก็เลยถามคุณมีอะไรอ่ะทำไมดูฟังทำแล้วน่าเครียดจังเลยเขาไม่เครียดได้ไงคะอาจารย์ไอตอนน้ำลดเนี่ยนะครับดิฉันก็ซ่อมบ้านตัวเองนะไอข้างบ้านเขาก็ซ่อมบ้านเสร็จเขาก็มาบอกว่าเนี่ยบ้านเขาเสียหายเยอะเขาไม่มีเงินขอยืมเงินดิฉัน 400,000 อย่าไปซ่อมบ้านนะครับอย่าซ่อมบ้านดิฉันก็เห็นว่าเพื่อนบ้านกันก็สงสารก็ให้เขายืมเขาบอกปีหน้าจะคืนให้ปรากฏว่านะ ปรากฏว่าซ่อมเสร็จเนี่ยถึงเวลาเขาก็ไม่คืนนะซื้อของดีๆใช้ของดีๆแต่เงินไม่ยอมคืนทวงก็บอกยังไม่มีทวงก็บอกยังไม่มีนะแต่ใช้แต่ของดีๆอย่างเงี้ยมันตั้งใจโกงกันนี่นะฮะเนี่ยยังคิดว่าจะจ้างคนไปทำลายเขาเลยนะครับบอกโอ้ยอย่าเลยคุณนะฮะก็คุณสงสารช่วยเขาไปเนี่ยให้เขายืมอ่ะก็เป็นกุศลคุณแล้วนะถ้าคุณยืมเนี่ยแล้วเขาไม่คืนนะก็คิดซะว่าใช้หนี้ไปละกันนะพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าถ้าเราไม่เคยโกงใครนะไม่มีใครมาโกงเราหรอกคุณนะถูกเขาโกงอ่ะแปลว่าอดีตชาติเกิดคุณต้องไปโกงเขาไว้อาจจะไม่ได้โกงคนนี้แหละนะโกงคนอื่นแต่คนนี้มาเป็นปัจจัยให้คุณต้องใช้หนี้เก่าแหละอย่างนี้กันนะอโหสิเขาเพิ่มนะครับคุณนะมีให้เขายืม400,000แปลว่าคุณนะมีหลายล้านอยู่นะเจ้าหวนละก็พอมีค่ะโอ้แต่400,000มันเยอะนะคิดแล้วมันยังแค้นอยู่นะครับอย่าเลยอโหสิเขาไปเถอะนะคุณไปทำร้ายเขามันก็ไปก่อบาปใหม่อ่ะสิเกิดคุณไปจ้างคนไปทำร้ายเขาแล้วตำรวจจับไอ้คนทำร้ายได้มันบอกว่าคุณบงการคุณต้องไปติดคุกติดตารางอีกไม่คุ้มเลยอโหสิไปเถอะถือว่าใช้นี่เก่านะนะเรียนธรรมะแล้วเอามาใช้เถอะแต่ก็ค่ะจะลองทำใจดูนะอาทิตย์ต่อไปสอนนะโอ้แกยิ้มแย้มนะยิ้มแย้มแจ่มใสอ้าววันนี้หน้าตาสดใสเป็นไงทำใจได้แล้วใช่ไหมทำใจได้แล้วค่ะเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกนะถ้าไม่เคยไปโกงเขาก็คงไม่โดนเขาโกงหรอกนะก็อโหสิเขาแล้วค่ะนะโอ้สาธุอนุโมทนานะแต่เรียกว่าจบนะไม่จบนะเขาบอกเออแต่อาจารย์ถามนิดนึงอาจารย์บอกว่าคนที่ไปโกงเขาไว้อะอนาคตก็ต้องถูกเขาโกงอีกใช่ไหมเหมือนที่ดิฉันโดนโกงใช่ครับโอเคค่ะตกลงดิฉันอโหสิให้เขาแต่ฉันจะรอดูว่าเมื่อไหร่มันจะโดนเขาโกงต่อบ้างผมก็ฟังแล้วมึนตึบเลยนะตายแล้วตายแล้วเธออโหสิเขาแต่ที่จะรอดูว่าเมื่อไหร่มันจะโดนเขาโกงคืนบ้างอันนี้มันพยาบาทชัดๆเลยนะครับก็แปลว่าไม่ได้อโหสิจริงหรอกนะเหมือนกับปลอบใจตัวเองเออเราอโหสิมันแต่เมื่อไหร่มันโดนเขาโกงจะสมน้ำหน้านะอันนี้ก็อโหสิเทียมนะครับไม่ใช่อโหสิแท้อโหสิแท้เนี่ยทำใจเลยมีก็มาคืนไม่มีก็ยกหนี้ให้สบายใจสบายใจอ้าวโทสะตัวเดียวเนี่ยล่ายาวเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะอธิบายให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยเห็นโทษของโทสะให้มากที่สุดนะครับจะได้ไม่พักพังเผลอไผลไปทำอกุศลเกี่ยวกับโทสะถ้าทำเมื่อไหร่เท่ากับเราทำร้ายตัวเองทุกครั้งแหละถ้ามาดูลูกน้องโทสะบ้างลูกน้องโทสะชื่ออิสาภาษาไทยเรียกอิจฉานะแต่อิจฉาบาลีจะไม่ใช้อิจฉาเป็นชื่อหนึ่งของโลภะนะครับบาลีเรียกว่าอิสาจะแปลเป็นไทยก็คือริษยาอิสาเจตสิกเนี่ยนะเวลาเกิดเขาต้องเกิดร่วมกับโทสะนะครับ
นะครับก็ต้องเกิดร่วมกับโทสะเพราะเขามีสภาพที่ไม่พอใจเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ใช่ไม่พอใจเฉยๆแต่ไม่พอใจในสมบัติคือความสุขความสำเร็จหรือความดีของผู้อื่นนะคำว่าสมบัติไม่ได้แปลว่าทรัพย์สมบัติเฉยๆนะสมบัติมาจากบาลีคำว่าสัมปัตติแปลว่าความถึงพร้อมถึงพร้อมด้วยอะไรด้วยความสุขความสำเร็จต่างๆด้วยโภคทรัพย์ต่างๆนะฉะนั้นอิสาเนี่ยจะมีอาการคือเห็นใครได้ดีไม่ได้เห็นแล้วตาร้อนเห็นใครเก่งกว่าก็ไม่ได้เห็นแล้วตาร้อนอันนี้คือลักษณะของอิสาเจตสิกเลยนะครับฉะนั้นอิสาเจตสิกเนี่ยมีลักษณะที่จตุกะลักษณะเขานะมีความริษยาสมบัติของผู้อื่นเป็นลักษณะมีความไม่ยินดีในสมบัติที่ผู้อื่นได้นั้นเป็นกิจมีการเบือนหน้าหนีจากสมบัติของผู้อื่นเป็นผลแล้วก็มีสมบัติของผู้อื่นนั่นแหละเป็นเหตุใกล้นะครับดังนั้นความไม่พอใจในความสุขความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าความมีชื่อเสียงความเก่งของคนอื่นอันนี้เป็นลักษณะของอิสานะครับถ้าบอกว่าถ้าไม่ชอบใจนิดหน่อยนะไม่ชอบใจนิดหน่อยก็ไม่มีโทษนะนะแต่ถ้าเกิดไม่ชอบใจแล้วเห็นว่าเออนะครับแกนะฮะแกนะไม่น่าจะรวยเร็วงี้หรอกนะหน้าที่การงานก็ไม่ได้ธุรกิจจะดีร่ำรวยรวยเร็วงี้มันต้องทุจริตหรือมันต้องไปค้ายาเสพติดแน่ๆแล้วมันถึงรวยเร็วอย่างนี้นะครับก็นะลิษยาเสร็จก็ไปเที่ยวนินทาใส่ร้ายเขาว่าเฮ้ยมันรวยเร็วงี้มันต้องทุจริตหรือค้ายาเสพติดแน่ๆนะไปทำให้คนไปเกลียดชังเขานะเป็นพรรคพวกด้วยอันนี้มีโทษแล้วนะครับดังนั้นเขาบอกว่าอิสานี่แหละนะเป็นลักษณะภาวะที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของสัตว์นี้ก็ทำให้สัตว์เนี่ยต้องผูกอยู่ในภพเหล่านี้แหละนะครับผูกในอบายภพนะเป็นสังโยชน์ด้วยนะครับเขาบอกอิสาเป็นสังโยชน์ข้อหนึ่งนะแปลว่าเครื่องผูกสัตว์ให้ติดอยู่ในภพดังนั้นอิสานี่ไม่ดีเลยนะครับเพราะอะไรนะอิสาเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นปฏิปักษ์กับไอตัวมุทิตานะมุทิตาที่เราเรียนต่อไปนะครับแทนที่เห็นคนประสบความสุขความสำเร็จแล้วเราจะยินดีกับเขานะกับไม่ชอบนะฮะไม่ยินดีไม่พอใจดังนั้นอิสาจะต้องเกิดร่วมกับโทสะอยู่เสมอนะครับดังนั้นถ้าเราอิสาเขาแล้วเราไปกลั่นแกล้งเขาเนี่ยมันก็เป็นบาปนะครับเช่นบางคนนะครับเวลาทำงานเนี่ยผลงานตัวเองก็ความสามารถในการทำงานก็สู้เขาไม่ได้นะครับแม้เข้ามาทำงานทีหลังแต่ว่าความเก่งความฉลาดความสามารถเขาทำให้เขาเลื่อนขั้นเร็วกว่าเรานะครับพอเลื่อนขั้นเร็วกว่าเราเราก็ไปอิจฉาเขานะอิจฉาเขาเสร็จนะฮะก็ไปใส่ร้ายบอกไอ้นี่มันเฉลียเจ้านายมันเลยเลื่อนขั้นเร็วนะครับก็ไปใส่ร้ายเขาก็เป็นบาปอีกนะฮะเพราะตัวเองอ่ะความสามารถไม่เท่าเขาเขาเลื่อนขั้นเร็วกว่าเขาไปอิจฉาเขานะครับอิจฉาเขาไม่ว่านะบางทีพออิจฉาเสร็จเนี่ยไปหาทางไปกลั่นแกล้งไปใส่ร้ายเขาอีกนะครับใส่ร้ายเขาอีกเช่นนะเห็นของมีค่าผู้จัดการวางเผลอไว้นะครับก็แอบไปหยิบไม่ได้ขโมยนะฮะไม่ได้ขโมยนะแอบไปหยิบเสร็จก็ไปซุกไว้ในกระเป๋านะหรือในโต๊ะทำงานของไอ้คนที่เราไม่ชอบหน้าที่เราอิจฉาริษยาเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ไปบอกเจ้านายเจ้าเวลาเจ้านายว่าอ้าวของหายไปไหนอ้าวผมยังเห็นอยู่เลยเนี่ยหายได้ไงเนี่ยต้องมีคนทุจริตไม่ซื่อแน่นอนเลยไปเอาของเจ้านายเจ้านายค้นเลยนะครับนะคนไปค้นมาก็ไปเจออยู่ที่เกะของคนที่เราริษยาเขานี่ไงเจ้านายนะคนที่เจ้านายบอกว่าดีนักดีหนาเนี่ยดูสิขโมยเจ้านายมาไล่มันออกเลยอันนี้น่ากลัวนะครับน่ากลัวไปยัดของเขาไปใส่ร้ายทำให้เขาถูกไล่ออกจากงานเนี่ยนะครับเป็นบาปเป็นกรรมห
รื่องอิสานี่ในพระสูตรก็มีนะครับ จริงๆอ่ะมันมีโลภะด้วยนะโลภะเสร็จแล้วไปอิสาคล้ายๆงั้นแหละนะครับก็มีคนรับจ้างพายเรือข้ามนะข้ามฝั่งนะข้ามเกาะเนี่ยนะแกก็รับจ้างเห็นสามีภรรยาคู่หนึ่งว่าจ้างให้ข้ามฝั่งโอ้ยไปปิ๊งภรรยาเขาสวยจริงๆเลยแม่นะครับอิจฉาเราน่าจะมีเมียสวยๆอย่างนี้บ้างริษยาเขาน่ามีเมียสวยๆอย่างนี้บ้างแต่มันก็ไม่หาสวยอย่างนี้หายากเหลือเกินถ้าเราได้คนนี้มาเป็นเมียก็ดีนะนะพอคิดแค่นี้แหละนะริษยาผู้ชายคนนี้หาทางใส่ร้ายเขาละนะครับหาทางใส่ร้ายเขาอิจฉาเขามีเมียสวยอยากได้เมียเขานะก็กลางคืนนะก็เอาของมีค่าไปยัดใส่กระเป๋าผู้ชายไว้นะเช้าที่จะถึงข้ามถึงฝั่งนี่แหละนะพอตอนเช้าจะขึ้นฝั่งปุ๊บโวยวายเลยเอ้าของมีค่าของผมหายใครเอาไปเนี่ยนะใครเอาไปเนี่ยต้องอยู่บนเรือนี่แหละไม่ได้ไปไหนแหละคนนั้นน่ะนะครับยังไม่ได้ขึ้นฝั่งขอค้นหมดเลยนะครับทุกคนก็เปิดสัมภาระให้ค้นจนสุดท้ายนะมาค้นกระเป๋าผู้ชายคนนี้ผู้เป็นสามีนี่ไงล่ะของมีค่าฉันน่ะอยู่ในนี้เนี่ยดูสิไอ้ขี้ขโมยนะครับว่าแล้วก็ นำไปนะให้พระราชาตัดสินนะซึ่งสมัยนั้นโทษหนักนะไปขโมยลักทรัพย์ของเขาเนี่ยมีโทษประหารเลยนะครับทำให้นะถูกพระราชาประหารนะพอประหารเสร็จก็โอ้ทำเป็นเห็นอกเห็นใจภรรยาเขานะเนี่ยสามีเธอไม่น่าโลภเลยนะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลเธอเองเนี่ยอักว่าแล้วก็นะไปเอาเมียเขามาเป็นเมียเงี้ยนะก็เรียกใส่ร้ายอันนี้บาปหนักเลยนะตายแล้วตกนรกหมกไหม้เลยนะในชาติสุดท้ายเนี่ยนะคะเศษกรรมยังให้ผลเลยนะ เขาบอกขนาดที่คนพายเรือเนี่ยได้เกิดเป็นมนุษย์นะครับเป็นชายหนุ่มนะเห็นนะมีการแสดงธรรมอยู่แกก็ไปนั่งฟังการแสดงธรรมอยู่นั่นแหละนะนั่งฟังด้วยความตั้งใจปรากฏว่ามีโจรไปปล้นทรัพย์ของชาวบ้านแล้วก็มีราชบุรุษนะคือตำรวจนี่แหละไล่ตามมาไอ้โจรมันเห็นโจรตัวคงไม่รอดละนะครับคงไม่รอดละมันเอาของมีค่าเนี่ยไปโยนลงนะข้างๆกับชายหนุ่มคนนี้ที่นั่งฟังธรรมอยู่นะครับพอโยนเสร็จแล้วมันก็หลบชิ่งหายตัวไปนะครับราชบุรุษวิ่งมาถึงปุ๊บเอ้ามันหายไปไหนมองบนพื้นเห็นห่อสัมภาระอยู่ข้างๆตัวชายคนนี้นะครับปุ๊บเข้าไปได้อ้าวจับได้แล้วแหมทำเป็นมานั่งหลบมานั่งฟังธรรมเนี่ยอะไรท่านผมไม่รู้เรื่องเลยไม่ต้องมาไปเศษเนี่ยของกลางอยู่ข้างๆเนี่ยทนโทษอยู่นะจับตัวไปนะถูกประหารชีวิตเหมือนกันนะถูกประหารชีวิตเหมือนกันนะภิกษุก็เลยโจทย์กันว่าเนี่ยไม่สมควรเลยเนี่ยอะไรกันเนี่ยนะคนฟังทำดีๆกับถูกจับไปประหารชีวิตหาว่าไปขโมยทรัพย์เขานะพระเจ้าก็ถามมาภิกษุคุยกันเรื่องอะไรอ๋อคุยกันเรื่องชายหนุ่มที่นั่งฟังธรรมอยู่เมื่อสักครู่นะอยู่ดีๆก็ถูกราชบุรุษเนี่ยจับตัวไปสำเร็จโทษหาว่าลักทรัพย์เขาทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเนี่ยไม่สมควรเลยนะพระเจ้าข้าคนกำลังทำความดีแท้ๆกลับได้รับผลกรรมอย่างนี้นะพระองค์ก็บอกว่าภิกษุนะครับไม่สมควรในกรรมชาตินี้แต่หากพวกเธอรู้ว่าอดีตชาติเนี่ยชายคนนี้เคยทำกรรมอะไรไว้เธอจะบอกว่ามันสมควรแล้วนะว่าแล้วพระองค์ก็เล่าเรื่องนั่นแหละตอนที่เป็นพวกคนแจวเรือข้ามเกาะเนี่ยนะครับนะภิกษุบอกโอ้สมควรแล้วพระเจ้าข้านะครับเนี่ยกรรมเวลาให้ผลแม้จะเนิ่นช้าผ่านไปหลายภพหลายชาติเวลาได้ปัจจัยก็ยังต้องโดนอีกนะครับนะฉะนั้นก็เรื่องพวกนี้ต้องอันตรายต้องระวังให้ดีนะฉะนั้นอิสาเวลาจะประกอบนะฮะก็ต้องเกิดร่วมกับโทสะอยู่เสมอแล้วก็มีลักษณะนะเข้ากันได้กับตัวหัวหน้าเลยนะคือมีความไม่ชอบใจเหมือนกันมีลูกน้องของโทสะอีกตัวชื่อมัจฉริยะนะมัจฉริยะคือความตระหนี่หวงแหนทรัพย์สมบัติหรือแม้แต่คุณความดีของตนนะครับ
มัจฉริยะเนี่ยมีลักษณะครับท่านบอกว่ามัจฉริยะมีความหวงแหนสมบัติหรือความดีของตนเป็นลักษณะมีการไม่อยากให้สมบัติและความดีของตนตกไปเป็นของคนอื่นเป็นกิจมีการบูดเบี้ยวหน้าเป็นผลปรากฏนะหรือมีความเหนียวแน่นเป็นผลปรากฏแล้วก็มีสมบัติของตนนั่นแหละที่หวงแหนเป็นเหตุใกล้นะครับนั้นอิจฉามัจฉริยะจะตรงข้ามกับอิจฉาอิจฉาเนี่ยไม่พอใจในความสำเร็จความดีของคนอื่นมัจฉริยะหวงแหนสมบัตินะหรือความดีของตนด้านมัจฉริยะนะครับมี5ประการนะถ้าบอกมี5ประการ1อาวาสมัจฉริยะนะอาวาสมัจฉริยะห่วงที่อยู่อาศัยนะห่วงที่อยู่อาศัยนะเช่นอย่างช่วงน้ำท่วมเนี่ยนะบางคนบ้านน้ำท่วมบางคนบ้านก็ไม่โดนนะบ้านก็ออกใหญ่โตนะครับญาติที่น้ำท่วมเนี่ยมาขออาศัยพักบอกโอ้บ้านฉันน่ะท่วมหมดเลยเนี่ยชั้นล่างท่วมถึงชั้น2อยู่ไม่ได้เลยขอพักบ้านเธอสักระยะนะเดี๋ยวน้ำลดฉันจะรีบกลับไปซ่อมแซมแล้วย้ายกลับนะโอ้ยไม่ได้หรอกบ้านห้องฉันน่ะบ้านฉันห้องไม่ว่างโอ้ยอะไรบ้านเธอออกใหญ่โตห้องขับก็เยอะแยะไม่ได้ห้องนี้ก็ห้องเก็บของห้องนั้นก็ห้องห้องลูกฉันคนนู้นไปเรียนเมืองนอกอีกห้องนึงก็ลูกอีกคนนึงไม่มีหรอกไม่มีห้องว่างหรอกนะไปหาที่อื่นแล้วกันนะทั้งที่จริงๆกับบ้านว่างหวงสร้างลูกไปเรียนเมืองนอกจริงๆกว่าจะกลับมาอีก 2-3 ปีนะครับก็ไม่ยอมเขาเรียกหวงอาวาสนะครับหวงที่อยู่อันนี้ก็เป็นมัจฉริยะประการแรกพอพูดถึงมัจฉริยะตรงนี้นะครับมันมีมัจฉริยะอย่างอื่นดินะแล้วมัจฉริยะตัวนี้ขำมากเลยขำมากเลยนะแต่บางคนฟังแล้วบอกไม่เห็นขำเลยก็คือการมัจฉริยะที่นั่งมัจฉริยะที่นั่งหวงที่นั่งนะเกิดกับใครทราบไหมครับเกิดกับนักศึกษาอภิธรรมนี่แหละนะพอฉันนั่งตรงนี้บ่อยๆเนี่ยนะครับยึดเลยว่าที่เนี่ยของฉันนะที่เนี่ยของฉันใครมานั่งที่ฉันไม่ได้นะนะครับใครมานั่งพบไล่เลยนี่เธอนี่ที่ฉันไปนั่งที่อื่นไปนะครับเกิดอาการหวงที่นั่งอันนี้สงเคราะห์อยู่ในอาวาสมัจฉริยะนะครับอันนี้มีเรื่องจริงเกิดมาเมื่อประมาณ9-8-9ปีที่แล้วนะครับลูกศิษย์ผมชั้นจุลตรีคนหนึ่งชั้นจุลตรีคนหนึ่งนะแกเป็นแม่ค้าตลาดนี่แหละแล้วแกมาเรียนธรรมะแล้วแกก็รู้สึกชอบขึ้นมาโอ้ขยันเรียนนะมาทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะแต่มาบางทีแกก็วงเวงเนี่ยแม่ค้าก็ไม่ถือสาหรอกนะครับว่าเป็นแม่ค้าตลาดยังมาเรียนธรรมะก็ยังดีนะปรากฏว่านะมีคนชวนบอกว่าเนี่ยวันธรรมดาที่อื่นก็มีสอนนะนะฮะไปเรียนสินะตอนบ่ายเขามีสอนด้วยวันธรรมดาก็ดีนะขายของเสร็จบ่ายๆก็ว่างนะบ้านแล้วแกก็นะไปเรียนนะไปที่นั่นอ่ะพอไปถึงแกก็เห็นห้องนี้ห้องจุลตรีปุ๊บอ้าวเรามาเร็วโต๊ะว่างๆแกก็ไปนั่งแถวหน้าเพราะว่าสายตาแกไม่ค่อยดีนะนั่งแถวหน้าพอนั่งแป๊บนะมีคนเดินเข้ามานะผู้หญิงคนเดินเข้ามาถึงมองหน้าเธอมาเรียนใหม่เหรออืมเพื่อนชวนมาเหรอดีนี่เธอตรงเนี้ยที่ฉันไปนั่งตัวอื่นไปด้วยความเป็นแม่ค้าตลาดครับซึ่งเพิ่งจะเริ่มเรียนเท่าไหร่ยังไม่ค่อยจะเข้าใจเลยมากนะแกก็อะไรมาเรียนธรรมะมีที่ประจำด้วยเหรอมีเพราะฉันนั่งตรงนี้ประจำอ่ะนะเธอมาใหม่ไปหาที่อื่นนั่งที่เธอติดชื่อไว้สิไม่มีที่ไม่มีชื่อตรงไหนฉันก็นั่งได้อะไรวะเรียนธรรมะยังมีการจองที่ชื่อที่ของเราอีกนะก็ไปพูดทำนองนี้ไปว่าเขานะว่าเขาเก้าอี้ก็ไม่ได้ซื้อมาซะหน่อยยึดว่าเก้าอี้ตัวเองโอ้อย่างนี้ก็มีด้วยส่วนเจ้าถิ่นเขาก็ยั่วเขาก็โกรธอะไรมาใหม่ไล่แล้วยังไม่ไปอุ้ยหน้าด้านโอ้พอโดนด่าหน้าด้านแค่นั้นแหละของขึ้นเลยนะฮะโทสะเกิดนะครับโทสะเกิดอยู่ในข้อนั้นแหละนะกำลัง
ทำความเสียหายกับเราคือกำลังด่าเราหน้าด้านนะคะตัวเองมันก็ไม่มีสิทธิ์ยึดเก้าอี้นะยังมาด่าหน้าด้าน ลูกศิษย์ผมลุกขึ้นมายืนเลยนะตลกแขนเสื้อหน้าด้านเหรอมึงอะหน้าด้านเรียนธรรมะอะไรวะมียึดเก้าอี้ซื้อก็ไม่ได้ซื้อมายังมาด่าอีกเดี๋ยวเนี่ยมึงอยากมีเรื่องใช่ไหมอยากมีเรื่องไหมเดี๋ยวก็ตบแม่งเลยนี่โอ้โหนะพอเอาจริงขึ้นมาไอ้เจ้าถิ่นเนี่ยตัวเล็กกว่าไม่กล้าสู้เดินหนีไปนอกห้องเลยนะครับนะเด็กของก็ขึ้นแล้วมันไม่จบง่ายๆเฮ้ยยังไม่มีเรื่องเลยไปไหนวะแน่จริงมาก่อนดิโอ้โหไม่แน่จริงนี่หว่าเดินตามจิกแล้วเดินหนีออกไปนอกห้องนอกสำนักไม่กล้ามาเรียนเลยนะครับก็เรื่องรู้มาถึงผมเรียกตัวมาบอกนี่เธอไปเรียนเขาเนี่ยเขาบอกที่เขาเธอก็เลื่อนให้เขาสักตัวสองตัวเป็นอะไรไปไม่มีเรื่องเขาได้ไงแม่อะไรกันเนี่ยเรียนธรรมะงี่เง่ายึดทุ่งยึดที่เนี่ยต้องเจอสั่งสอนอย่างนี้ซะมั่งหายซาไปเลยเดี๋ยวเหอะยังมีหน้ามาพูดอีกนี่ดีนะเขาไม่สู้เธอนะถ้าเขาสู้เธอเนี่ยนะเกิดตบกันอยู่งั้นน่ะแล้วเรื่องขึ้นโรงพักเนี่ยไทยรัฐลงหน้าหนึ่งนักเรียนอภิธรรมตบแย่งเก้าอี้กันในห้องเรียนเนี่ยมันเสื่อมเสียถึงสำนักหมดเลยนะเสื่อมเสียถึงครูอาจารย์นะว่าสอนนักเรียนยังไงเนี่ยสอนให้มีนักสันนิสัยอย่างนี้นะครับก็เลยนะก็อบรมไปท่านนิสัยเงี้ยแก้นะท่านนิสัยไม่แก้นะไม่ต้องบอกใครว่าลูกศิษย์พันเทพไม่เคยสอนให้ลูกศิษย์ไปทะเลาะกับเขาเขาหัวละแฮ่แฮ่ข้าหลังๆก็ดีขึ้นเยอะนะฉะนั้นพอมีเรื่องปัญหาเนี้ย หลังๆนักศึกษาทุกรุ่นเลยนะครับพอดีผมสอนจุลตรีมาตลอดพอนักศึกษาใหม่เข้ามาปุ๊บแบบผมจะกล่าวยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะครับก็มูลนิธิเราเป็นมูลนิธิที่อยู่กันด้วยความอบอุ่นนะรักกันเกื้อกูลกันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันเหมือนพี่น้องกันนะขอให้ทุกท่านอยู่ด้วยความรักสามัคคีกันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันนะครับนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับมีข้อห้าม1ข้อนะครับที่นี่นะก็คือที่นี่ไม่มีที่ประจำนะสำนักนี้ไม่มีที่ประจำไม่มีการจองที่ใครมาก่อนนั่งตรงไหนนะเลือกที่ตรงไหนก็นั่งใครมาที่หลังให้ไปนั่งที่เหลือห้ามไปไล่ใครที่ทั้งนั้นที่นี่ไม่มีนโยบายนี้นะครับเรียนให้ท่านสมาชิกทราบล่วงหน้านะก็คือบอกให้รู้ว่าก่อนว่าเรียนที่นี่ไม่มีการจองที่นะครับและบางวิชาที่มีนักศึกษาที่อื่นมาร่วมเรียนด้วยเนี่ยนะครับผมก็จะไปต้อนรับนักศึกษาที่มาเรียนในชั้นอื่นยินดีต้อนรับมาเป็นสมาชิกในมูลนิธินะครับนะก็ขอให้ทุกท่านอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยความรักใคร่สมัครสมานสามัคคีเกื้อกูลกันที่นี่มีกฎข้อเดียวนะครับห้ามแย่งห้ามจองเก้าอี้ไม่มีที่ประจำนะจากนั้นที่นี่ใครนั่งมาก่อนนั่งก่อนถ้าอยากนั่งที่ตรงไหนก็มาเร็วนิดนึงคนมาที่หลังไปไล่คนอื่นไม่ได้นะครับอันนี้ก็เตือนด้วยความสุภาพเรียนด้วยความสุภาพนั้นถ้าหากท่านสมาชิกยินดีรับในเงื่อนไขนี้ก็ยินดีต้อนรับนะเป็นสมาชิกทุกท่านนะครับก็พูดทำนองว่าถ้าท่านไม่รับท่านจะมาจองเก้าอี้ผมก็ไม่ยินดีต้อนรับท่านนะเดี๋ยวจะมาสร้างปัญหาให้มูลนิธิผมนะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าพูดดักไว้ก่อนนะครับอันนี้อาวาสมัจฉริยะทั้งนั้นเลยนะฮะปรากฏว่ามีรุ่นหนึ่งนะครับกลายเป็นไอ้คนที่มีปัญหาเนี่ยเป็นนักศึกษาเราเองนะครับนะมีปีหนึ่งนะปีนั้นผมไม่ได้เรียนวันไม่ได้สอนวันเสาร์ว่างอยู่นะครับผมก็ไปนั่งเรียนชั้นมหาเอกอยู่นะครับเพราะอาจารย์สอนมหาเอกเนี่ยเก่งผมก็ไปฟังเก็บรายละเอียดความรู้หน่อยปรากฏว่ามีนักศึกษาที่อื่นร่วมเรียนนะคนก็เยอะนะที่มันก็จะเต็มอยู่แล้วนะแกมาถึงไม่มีที่ว่างนะผมก็บอกคุณนั่งตัวหน้านั่นเลยข้างหน้าว่างที่หนึ่งอ๋อไม่ได้ค่ะคนนี้มีคนนั่งประจำนะครับบอกไม่เป็นไรนั่งไปเลยผมไม่เอาค่ะคนนี้รู้สึกเขาจะไม่ให้ใครมานั่งที่เขาบอกว่าคุณนั่งไปเลยครับ นั่งไปครับถ้าเขามีปัญหาเดี๋ยวผมเคลียร์ให้นะครับผมเคลียร์ให้คือผมเป็นประธานมูลนิธินะผมจะรักษาระเบียบตรงนี้ค่อนข้างเคร่งครัดนะครับได้เลยครับนั่งไปเลยครับไม่ต้องเกรงใจผมอยู่นี่แหละผมไม่มีใครกล้าไล่คุณหรอก ปรากฏว่านักศึกษาเราเองอ่ะนะที่เขาบอกว่ายึดที่
แต่เข้ามาในห้องปุ๊บแกเห็นที่แกมีคนนั่งแกทำอาการไม่พอใจนะทำจะเข้าไปไล่นะจะเข้าไปไล่เข้าไปนั่งพอเขามองมาหลังห้องเห็นผมนั่งอยู่ปุ๊บแกก็สะดุดแป๊บแล้วแกก็มองไปมองมาแกเห็นเก้าอี้ว่างตัวหนึ่ง อยู่หลังห้องแกก็ยกเก้าอี้ไปถึงเออขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอเสริมที่สักที่หนึ่งนะคะนะช่วยขยับนิดนึงเออพอขยับได้แกก็เสริมเข้าไปนั่งเงี้ยโอเคโอเคเงี้ยก็เรียบร้อยไม่มีปัญหานะแต่ถ้าไปไล่เขานะไปไล่เขาปุ๊บเนี่ยนะผมต้องเชิญตัวไปปรับทัศนคติในห้องทำงานประธานเลยนะครับว่าเราเป็นเจ้าถิ่นเนี่ยแทนที่จะทำตัวเป็นแบบอย่างแน่ไปทำกิริยางี้ไม่งามเลยนะนะก็แต่แกไม่ได้ทำก็โอเครอดไปรอดไปนะครับอ้าววันนี้เราได้มัจฉริยะตัวเดียวอะอาวานมัจฉริยะพอดีมันโยงไปหลายเรื่องก็ยกตัวอย่างให้เห็นนะว่าเราเรียนเนี่ยเราต้องยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมให้เห็นเลยนะเราจะได้รู้ว่าไอตัวเนี้ยหน้าตามันเป็นยังไงแล้วมันเกิดตอนไหนเกิดเนี่ยเราจะได้รู้ตัวรู้ทันกิเลสตัวนี้นะครับส่วนยังมีกุลมัจฉริยะลาภมัจฉริยะวรรณมัจฉริยะธรรมมัจฉริยะเรามาเรียนกันคืนพรุ่งนี้ต่อนะครับอ่ะมีใครสงสัยตรงไหนเชิญถามได้เรียนเรื่องโทสะนี่สนุกนะฮะมีใครสงสัยอาจารย์ธรรมริกาถามค่ะอาจารย์ก็อาจารย์บอกว่าทุกอย่างที่เกิดกับเราขึ้นอยู่กับกรรมใช่ไหมทีนี้ก็เลยโยงเดี๋ยวโดนพระลมก็เลยโยงถึงพระพุทธเจ้าที่อาจารย์ยกตัวอย่างกับเทวทัตเรื่องถาดทองคำนั่นน่ะแล้วก็มีการอาฆาตทุกชาติเอ้าพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์สมัยก่อนไม่ได้ทำอะไรที่พระเทวทัตไม่ใช่หรอแล้วถ้าโดนแล้วเรื่องกรรมที่อาจารย์บอกว่าถ้าเจออะไรก็เป็นกรรมชาติที่แล้วแล้วเรื่องของคืออย่างนี้ก่อนที่ไอ้เที่ยวเนี้ยเขาเรียกว่าไอ้ตัวไปเอาถาดของเขาเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระเทวทัตเกิดความอาฆาตทีนี้พระโพธิสัตว์เนี่ยก่อนที่จะเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็เวียนว่ายตายเกิดมานับนัดพบชาติไม่ถ้วนแล้วถูกไหมใช่ค่ะดังนั้นระหว่างที่ท่านเกิดเนี่ยท่านมีโอกาสไปทำชั่วไหมฆ่าสัตว์มีไหมตัดชีวิตมีไหมทำร้ายสัตว์มีไหมทำไมจำไม่รู้อาจารย์ไม่รู้อ่ะแต่มีแน่ๆแหละนะครับมีแน่ๆแหละเพราะสังสารวัฏยาวนานมากขนาดสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์น่ะมีชาติหนึ่งนะยังไม่ได้เป็นนิยตาเนี่ยนะเป็นนักมวยปล้ำอ่ะยังไปจับนะคู่ต่อสู้เนี่ยมากระแทกหลังหักเลยเนี่ยนะพระองค์ขนาดบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตรัสรู้แล้วยังมีอาการปวดหลังอยู่เสมอพระองค์เนี่ยบอกเนี่ยสมัยนั้นตถาคตน่ะเป็นนักมวยปล้ำไปทำคู่ต่อสู้ให้หลังหักเนี่ยก็เลยต้องปวดหลังอยู่เนี่ยฉะนั้นการที่ถูกพระเทวทัตทำร้ายอยู่เสมอเนี่ยเพราะไอ้กรรมปานาติบาตการเบียดเบียนสัตว์ของพระองค์ที่เคยทำไว้ในอดีตชาตินะครับเป็นเหตุให้พระเทวทัตน่ะมาเล่นงานเป็นตัวทำให้วิบากของท่านนะได้รับผลกรรมนะเพียงแต่ก็บอกว่าเนี่ยผลกรรมพวกนี้ทั้งหลายตถาคตก็เคยทำกรรมเหล่านี้ไว้ทำกรรมชั่วไว้ทั้งนั้นในอดีตด้วยความไม่รู้นะครับพอเข้าใจนะก็เรียกว่าการไปเอาถาดทองคำเนี่ยเป็นปัจจัยให้พระเทวทัตเกิดความอาฆาตเพราะอาฆาตก็เลยเป็นเหตุให้ไอ้กรรมอื่นๆที่พระองค์ทำไว้ในอดีตเนี่ยนะครับมาให้ผลแต่ก็ไม่ได้โดนทุกชาติหรอกเพราะว่าไม่ได้เจอกันบ่อยเออพูดถึงตรงนี้มีใครสงสัยไหมเทวทัตเจอทีไรก็ทำลายพระโพธิสัตว์ทุกทีและทำไมอ่ะส่วนใหญ่เกิดเจอกันทีไรเนี่ยพระเทวทัตมักจะมีฐานะที่ดีกว่ามีตำแหน่งที่สูงกว่าแปลกไหมแปลกเนาะธรรมริกาคิดว่าธรรมริกาคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาพระเทวทัตมีตำแหน่งสูงกว่าอันนี้ดู YouTube ยังไม่เจอนะคะอาจารย์คิดว่าถ้าเกิดมีตำแหน่งสูงกว่าก็เพื่อที่จะใช้อำนาจในตำแหน่งนั้นทำให้กรรมของพระโพธิสัตว์สำเร็จใช่ไหมคะทำไมเขาถึงได้เหนือกว่าตลอดเลยอ่ะได้สูงกว่าอยู่เรื่อยเลยเช่น
้าวเดี๋ยวเป็นพระราชาเดี๋ยวเป็นพ่อเดี๋ยวเป็นคนมีอำนาจอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์แย้งหน่อยนะคะครับคุณชุมิตรเป็นต่ำกว่าก็มีนะอาจารย์ต่ำกว่าก็มีแต่สูงกว่าหลายชาติเคยคิดว่าไอ้ต่ำกว่าเนี่ยเป็นปกติแหละและไอ้สูงกว่ามันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยก็ทำลายพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดแล้วไปสูงกว่าในหลายชาติได้ยังไงแสดงว่าอาจารย์500ชาติใช่ไหมคะของพระพุทธเจ้าเราย้อนไปหาสักพันชาติพันชาติอันนู้นเราก็ไม่รู้ว่าพระเทวทัตเนี่ยทำบุญอะไรหรือเปล่าเหมือนกับที่เราไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เมื่อพันชาติที่แล้วหรือแสนชาติที่แล้วเนี่ยท่านได้ทำกรรมอะไรที่ต้องฆ่าใช่ประมาณนั้นที่อันนี้ธรรมริกาโอ้คิดเก่งด้วยคิดถูกด้วยนะครับก็คือไม่ได้เจอกันบ่อยหรอกบางชาติเนี่ยที่พระเทวทัตเนี่ยไปทำร้ายพระโพธิสัตว์เนี่ยมักจะตกนรกอยู่เรื่อยแล้วพอพ้นกรรมจากนรกชาติไหนไม่เจอพระโพธิสัตว์เรานะท่านก็ทำความดีนะท่านเป็นคนดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ท่านจะกลายเป็นคนไม่ดีเมื่อเจอพระโพธิสัตว์เราไอ้ความไอ้อาฆาตสัญญามันจะจำได้นะครับอาฆาตสัญญามันจะจำได้มันจะรู้สึกไม่ชอบหน้านี่เกลียดขี้หน้ามันอยากจะแกล้งอยากจะทำร้ายมันแต่ถ้าชาติไหนไม่เจอนะท่านทำความดีนะทำกุศลเยอะด้วยนะนะครับนั้นไอ้กุศลเหล่านั้นก็เป็นเหตุให้บางชาติหลายชาติเกิดมาแน่ดีกว่าพระพุทธเจ้าเรานะดีกว่าพระโพธิสัตว์เรานะครับฉะนั้นเนี่ยสังสารวัฏมันยาวไกลนะฮะยาวไกลมีใครถามอะไรครับถามหน่อยค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณที่แตกเดี๋ยวธรรมริการอโทษทีค่ะอาจารย์เสียงไม่ค่อยถามว่ากรณีที่อย่างพระเทวทัตเนี่ยค่ะท่านก็ทำบุญเยอะเนาะก็เลยทำให้ท่านได้อภิญญาเร็วหรือเปล่าค่ะก็ผมบอกว่าท่านชาติไหนไม่ได้เจอพระโพธิสัตว์แล้วท่านก็ทำกุศลเยอะนะท่านก็ทำสมาธิฝึกก็ไม่น้อยนะแต่ว่าพอ ในชาติสุดท้ายเนี่ยนะตอนที่ยังไม่ได้โกรธพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็สนใจเรื่องความดีต่างๆนี่แหละนะครับแต่ว่าพอเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไปทอดทิ้งน้องสาวเนี่ยเครียดแค้นเหมือนกันตอนนั้นออกบวชแล้วล่ะนะครับออกบวชแล้วล่ะก็เลยนะแกก็ตอนบวชแล้วแกก็ไปเจริญสมถะแกก็ได้ฌานอภิญญานี่แหละแต่พออาจารย์ครับพอไปบวชพระพุทธเจ้าปุ๊บเนี่ยแกก็ไปทำอนันตริยกรรมเข้าไอ้อภิญญาแกก็เสื่อมมาสินะครับอาจารย์ละที่ชอบมีคนบอกว่าให้ขอถอนคำอธิษฐานนี่จะเป็นจริงได้ไหมถอนอธิษฐานว่าคืออย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวว่าเราเคยอธิษฐานจะจองโมเอนจองกรรมกับใครอันนี้จะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เลยเป็นไปได้แน่เลยอย่างเช่นนะฮะเช่นเราฟังธรรมมาแล้วเรารู้แล้วว่าการจองเวรมันโทษเยอะอันตรายกับเราดังนั้นเราก็บอกว่าเราคงต้องมีใครเคยจองเวรใครไว้แน่ๆล่ะดังนั้นถ้าเราจองเวรเนี่ยเดี๋ยววันหลังเราก็ต้องไปเบียดเบียนทำร้ายเป็นกรรมเป็นกรรมเดี๋ยวเขาก็จะจองเวรเรากลับดังนั้นถ้าใครเคยนะทำอะไรเราแล้วเราเคยอาฆาตแค้นใครเขาเราขอถอนคำอาฆาตแค้นเหล่านั้นหรืออโหสิกรรมให้ทุกกรรมที่เคยมีใครทำเราไว้แล้วเราไปอาฆาตแค้นเขาเราจะเลิกอาฆาตแค้นทุกอย่างอันนี้เขาเรียกถอนได้ก็เรียกว่าตั้งอธิษฐานนะตั้งอธิษฐานอันนี้เป็นบารมีได้ด้วยนะนะครับถ้าบอกว่านั้นหากเราเคยอาฆาตแค้นใครเราขอถอนคำอาฆาตแค้นความอาฆาตแค้นทุกอย่างแล้วก็ไอ้ความที่เราถอนคำอาฆาตแค้นเราให้อโหสิกรรมทุกคนที่เคยทำร้ายเราขอให้เป็นปัจจัยให้เราเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยอันนี้ก็เป็นอธิษฐานบารมีด้วยนะได้ครับได้ครับควรทำด้วยนะผมก็ทำอยู่นะทุกวันนี้นะใครเคยทำอะไรผมอโหสิกรรมให้ฉันสังเกตนะเวลาผมโดนใครเล่นงานผมไม่เอาคืนนะผมอโหสิกรรมนะก็ผมคือว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอ่ะผมโดนก็แปลว่าวิบากผมเขาทำก็เป็นกรรมเขานะฮะสาธุถ้ามีท่านอื่นถามไหมเรื่องอกุศลเนี่ยน่าศึกษามากเลยยิ่งเรารู้ลึกเท่าไหร่นะเราจะยิ่งกลัวผ
ผลของอกุศลเหล่านี้น่าจะเป็นเหตุให้เราเกิดไอฮิเลโอตปะเนี่ยนะความละอายชั่วกลัวบาปเราจะเกิดขึ้นได้เยอะนะครับไม่มีนะมีค่ะสุดท้ายอาจารย์คะธรรมนิกายงงว่าคือไม่ได้งงคือยังไม่ได้คำยังไม่เข้าใจว่ากรรมที่เราทำเนี่ยมันสะสมไปในวิถีจิตยังไงทิ้งคำถามไว้ก่อนก็ได้อาจารย์หรือว่าอาจารย์จะต้องมันไม่ได้ขึ้นกระดานหรือยังไงอ่ะมันไม่ได้ไม่เข้าใจไม่ได้ประสาทสมในวิถีจิตนะท่านใช้คำว่านานัคคณิกะกรรมปัจจัยก็หมายถึงว่าเมื่อเราทำกรรมแล้วไม่ว่ากุศลหรืออกุศลเนี่ยกรรมตัวนี้จะให้ผลเป็นวิบากในอนาคตให้เมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แต่ปัจจัยเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาก็ให้ทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีแม้เราไม่ได้ต้องการมันก็ได้ไม่ได้ต้องการมันก็ได้เช่นบางคนนะไม่ได้ต้องการอะไรอยู่ดีญาติผู้ใหญ่นะถึงแก่กรรมนะเราเคยดีกับเขาเคยช่วยอะไรเขาไว้อยู่ดีเขาก็เขียนพินัยกรรมว่ายกมรดกให้เราตั้งหลายล้านเงี้ยนะเขามีเยอะครับอ้าวให้นายกว่ามันอยู่ในชวนะใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ไอ้กรรมอยู่ชวนะแต่วิบากอ่ะมันสั่งสมกับจิตทุกดวงนั่นแหละนะมันสั่งสมไปกับจิตทุกดวงท่านใช้คำว่าสั่งสมนะสั่งสมคล้ายๆอนุสัยอ่ะแต่ว่าวิบากมันมีทั้งส่วนดีส่วนไม่ดีมันก็สั่งสมสืบทอดไปกับจิตทุกดวงเมื่อปัจจัยพร้อมเมื่อไหร่เขาจะให้ผลเป็นวิบากออกมาเหมือนกับคล้ายๆบอกว่า ตอนที่เราเมล็ดมะม่วงไปปลูกเนี่ยถามว่าต้นมะม่วงมันอยู่ในเมล็ดหรือเปล่าผลมะม่วงอยู่ในเมล็ดไหมไม่นี่มันก็มีแต่เมล็ดอ่ะซึ่งถ้าเราเม็ดมาผ่าตรงกลางก็มีแต่ไอ้ก้อนขาวๆอยู่ตรงกลางเมล็ดอ่ะนะแล้วต้นมะม่วงอยู่ไหนถ้าบอกว่าไม่ได้อยู่ไหนนะแต่มันก็อาศัยเชื้อจากเมล็ดนี่แหละเมื่อเราไปปลูกแล้วเขาเจริญเติบโตขึ้นมานะฮะได้น้ำได้อากาศได้อาหารอันสมควรพอเขาเติบโตแข็งแรงเขาจะออกดอกแล้วก็ออกผลมาถามว่าผลมาจากไหนก็มาจากเมล็ดที่เป็นปลูกนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นต้นฉะนั้นวิบากไม่สามารถได้ว่ามันเก็บไว้ที่ไหนนะค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าโยงกับคุณคนเมื่อกี้ที่ถามในเมื่อจิตดวงนั้นที่เราอาฆาตเขาหรืออะไรเนี่ยค่ะมันดับไปแล้วแล้วเราไปอธิษฐานก็จิตมันดับไปแล้วจิตดวงนั้นที่เป็นดับไปแล้วแล้วคือก็คือดับไปแล้วอ่ะดับไปแล้วหมายถึงว่าเราอ่ะอาจจะไปทำวิบากให้เขาเกิดขึ้นเหมือนวิบากที่เราเคยถูกเขาทำแต่เราอโหสิเราไม่ไปสร้างวิบากที่จะเกิดกับเขาแล้วคือเราไม่ไปจองเวรแล้วไม่ไปทำร้ายเขาแล้วก็ไม่ได้แปลว่าวิบากเขาจะหายนะเพียงแต่ว่าเราอ่ะไม่เป็นคนไปก่อกรรมตัวนี้กับเขาแม้เราไม่ก่อกรรมก็มีคนอื่นไปก่อกรรมกับเขาเหมือนกับที่เขาเคยทำเราเขาอาจจะโดนคนอื่นทำก็ได้นะก็ถือว่าต้องโดนแหละแต่โดนเร็วโดนช้าโดนแน่ๆอยู่แล้วนะเพราะเขาเคยทำเราไว้แม้เราไม่เอาคืนเขาก็ต้องโดนคนอื่นเอาคืนแม้เขาไม่เอาคนอื่นเอาคืนนะต้องมีเหตุบางอย่างเนี่ยอาจจะทำให้ธรรมชาติบางอย่างเนี่ยไปเล่นงานทำร้ายเขานะครับซึ่งมันเป็นวิบากที่เขาเคยทำมาไว้เขาก็ต้องได้รับไม่มีใครทำเขาก็ต้องได้รับฉะนั้นคนก่อกรรมกับคนรับวิบากคนละคนเราคิดว่าเราจะเป็นตัวไปทำกรรมเพื่อให้เขาวิบากเดินแต่เราเลิกคิดที่จะทำกรรมตัวนี้นะครับก็เท่ากับเป็นกุศลของเรากุศลเจตนาเราแต่วิบากเขาก็ไม่หายฉะนั้นคุณสังเกตได้บางคนทำไมเดินมาถึงอ่ะนะครับจะต้องโดนรถเขายางแตกเสียหลักพุ่งข้ามเลนมาชนตายนะบางคนเดินไปนะสายไฟนะที่โดนลมพัดแรงๆสายไฟมันขาดห้อยลงมาทำไมเดินไปเหยียบไอ้สายไฟที่มันขาดโดนไฟช็อตตายถามว่าใครทำอ่ะก็ไม่มีใครทำกรรมนั่นแหละทำกรรมนั่นแหละจัดสรรพอเข้าใจนะงั้นการอโหสิกรรมอ่ะก็คือเราไม่ไปผูกเวรต่อเราไม่ไปผูกเวรต่อกับเขานะเราก็เรียกว่าเราถอยถอนห่างออกมา
พอเราไม่ผูกเวรเขาเราไม่ทำร้ายเขาต่อไปเขาก็ไม่มาจองเวรเรากลับนะแค่นั้นเองเข้าใจเนาะจ้าเข้าใจแล้วไหมค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสาธุค่ะอย่าไปจองเวรเขานะตัวเองอโหสิกรรมเขานะรู้นะพูดรู้นะพูดถึงใครอ่ะรู้ใช่ไหมทำไม่ได้กันหรอกค่ะเอออย่าไปจองเวรเขานะอโหสิเขาเหอะนะเราโดนเขาด่าโดนเขาเน็บแนมเรื่อยๆ อันนี้เราค่อยไปเน็บแนมเขาไว้อย่างนี้แหละอดีตนะฮะเราถูกเขาหลอกเงินไปหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยเราก็เคยไปหลอกเขาไว้อย่างนี้แหละแต่ก็ใช้นี่แล้วอย่าไปจองเวรเขานะจ้าค่ะอาจารย์ครับเอาคุณรัศมีว่าขออนุญาตค่ะการขออโหสิกรรมจากบุคคลที่บังเอิญเราได้ไปประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินเขาเนี่ยจะมีผลให้ไม่บังเกิดกรรมนั้นกับเราไหมคะสาธุสาธุค่ะอาจารย์ขอออกก่อนนะคะสาธุค่ะยากยากยากขออโหสิกรรมเนี่ยเหมือนกับส่วนใหญ่อยู่ดีไปขออโหสิกรรมเนี่ยมันจะยากนะนะดังนั้นขออโหสิกรรมเนี่ยหนึ่งถ้าเขามีชีวิตอยู่เนี่ยเราอาจจะต้องไปกราบขอขมาเขาอะนะกราบขอขมาเขาแล้วก็ฉันเคยทำอะไรไม่ดีกับเธอนั้นขออโหสิกรรมนะฉันทำอะไรไม่ดีกับเธอฉันขออโหสิกรรมนะถ้าเขาบอกเออฉันอโหสิแล้วก็คือเขาอะหมดความจองเวรกับเราแค่นั้นเองแต่ไอ้กรรมที่เราทำอะแม้เขาไม่จองเวรเดี๋ยวเราก็ต้องได้รับอยู่ดีแหละนะครับพี่เนี่ยไม่ได้รับจากคนนี้แค่นั้นเองหนึ่งเราอาจจะเคยไปทำใครตายไว้อ่ะแล้วเขาอาจจะอาฆาตเราอยู่นะพอเราศึกษาถามเลยโอ้ยตอนนั้นไม่น่าเลยเราไปทำอะไรทำร้ายเขาไว้นั้นฉันทำบุญแล้วฉันอุทิศนะอุทิศเรียกว่าอุทิศเจ้ากรรมนายเวรอ่ะฉันนะเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าเคยไปทำร้ายท่านอาถรรพ์ท่านยังจองเวรข้าพเจ้านะหรือท่านลำบากเราอ่ะสำนึกผิดแล้วเราทำบุญทำกุศลอุทิศให้ท่านนะขอท่านอนุโมทนานะและอโหสิกรรมข้าพเจ้าด้วยนะก็เขาอาจจะโอเคโอเคนะมันสำนึกบาปแล้วเราก็จองเวรกะจะเล่นงานมันอยู่เนี่ยนะครับเราอนุโมทนาด้วยอโหสิให้เขาก็ไม่เป็นคนมาจองเวรเรานะฮะแต่กรรมที่เราทำอ่ะมันไม่อโหสิอ่ะสินะฮะเพียงแต่ว่าไม่ได้รับผลกรรมจากคนที่เราไปทำเขาโดยตรงก็คือเขาไม่เอากับเอาเราคืนโดยตรงเราก็ต้องได้รับอยู่ดีอ่ะนะแต่ได้รับจากกรณีอื่นฉะนั้นอโหสิก็คือเป็นการให้เขาขมาอดโทษให้เราอ่ะนะเรียกว่างดโทษกับเราแค่นั้นเองพอเข้าใจนะครับแต่กรรมเนี่ยอโหสินิดนึงได้ไหมคะธรรมนิกาอาจารย์ถ้าเป็นสัตว์ล่ะคะคือในสมัยยังเด็กเนาะก็ปอดอะไรเงี้ยอาจารย์พี่ชายจับหนูเยอะที่บ้านลาลีหนูเยอะจับขังให้ทำอเมริกาเกลียดมันมากต้มน้ำร้อนลวกตายเลยกลัวอยู่กลัวอยู่ฉันขอสิกรรมเขาคือในการทำบุญอุทิศขอสิกรรมเขาเนี่ยเป็นเหตุให้เราได้มีโอกาสทำกุศลมากขึ้นน่ะนะแล้วก็ขอสิกรรมเกิดไอ้หนูตัวนี้มันแค้นมันจองเวรเราวันหลังมันอาจจะโหสิไม่มาเอาน้ำร้อนมาราดเราก็ได้นะแต่มันเขาไม่ลาดเราวันหลังเราก็ต้องโดนน้ำร้อนลาดอยู่ดีอ่ะอาจจะถูกไฟลวกอะไรก็ได้นะโดนแน่ๆแหละวันหลังอ่ะทำใจรอไว้เถอะเพราะกรรมมันสำเร็จไปแล้วนะครับอาจารย์อย่าพูดอย่างนั้นดียิ่งกลัวอยู่จริงเรื่องจริงไม่ได้พูดให้เตรียมรับไม่ให้รับไว้ให้เตรียมรับแต่ว่าไอ้เราทำกุศลบ่อยๆบ่อยๆมากๆขอสิกรรมเนี่ยมันจะทำให้เวลาเราได้รับผลกรรมผลกรรมอาจจะเบาลงนะแทนที่จะโดนลวกทั้งตัวเนี่ยอาจจะโดนลวกแค่แขนพองขาพองอะไรเงี้ยนิดหน่อยนะครับแต่โดนอ่ะโดนแน่ๆแหละจะหนักหรือเบาแค่นั้นแหละนะครับโหอาจารย์แม่กำลังใจกันยิ่งกลัวอยู่อาจารย์ตอนนี้นั่งสมาธิที่ไรนี่แบบเห็นภาพตัวเองเอาน้ำร้อนลวกหนูตายให้ทำใจให้ทำใจว่าถ้าเมื่อไหร่เราโดนเราจะได้ไม่ทุกข์ใจมากไงอ๋อพอโดนเมื่อไหร่อาจารย์เทพบอกตอนนั้นโดนแล้วล่ะโอ้ดีจังอาจารย์
ชคดีมากเลยโดนลวกแค่นี้เห็นลวกมาถาดถังน้ำร้อนล้มมาทั้งถังนึกว่าจะลวกทั้งตัวโชคดีมากเลยนะน้ำมันไม่เยอะเลยโดนลวกแต่ขาพองเลยเนี่ยแค่นี้เราก็จะยอมรับในผลกรรมที่เราทำไว้นะคะแต่ที่บอกนี่ไม่ได้กลัวแต่ให้ทำใจว่าเมื่อไหร่ที่เรารับผลกรรมเราจะได้ไม่ทุกข์ไม่เครียดนะคะเราจะไม่ทุกข์ไม่เครียดมากแค่นั้นเองเนาะต้องแผ่กุศลให้หนูตัวนั้นบ่อยๆไหมอาจารย์ใช่อุทิศบ่อยๆนะอุทิศบ่อยๆกรรมหนักก็เป็นเบาเนาะจ้าสาธุค่ะอนุโมทนาทุกท่านพบกันคืนพรุ่งนี้นะสาธุจ้าขอเชิญสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนะครับ